สวัสดีนะครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับนักศึกษาดีเอยูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีกับผู้ที่ร่วมรับฟังในโครงการของบาลานเฮลท์ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาพูดถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ก็เกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็เป็นหนทางหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ใช้สร้างบุญสร้างบาร,รมีได้แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราจะถ่ายทอดไปถึงรุ่นสู่รุ่น ความรู้ความดีหรือว่าเคล็ดลับเทคนิคอะไรต่างๆก็อยู่ที่ว่าเราจะเป็นผู้ถ่ายทอดไปได้มีคุณภาพมากหรือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งซึ่งในตัวมนุษย์เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษนะครเพราะเป็นท,นท,ที่เป็นที่รู้กันว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าในศักยภาพของตัวเราเองเนะี่ยเรามีศักยภาพอะไรบ้างที่ ซึ่งเป็นศักยภาพที่เราจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในศักยภาพของเรานะครับแล้วนาศักยภาพนี่แหละไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทํางานการปฏิบัติหน้าที่การดูแลครอบครัวหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องที่เราจะทําเรื่องสําคัญอย่างยิ่งก็คือการช่วยกันขยายพระพุทธศาสนาโดยการนําพระธรรมคําสอนในศาสนาไปทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมะส่วนหนึ่ง ไปทาหน้าที่การยานมิตรในการที่จะชักชวนผู้คนเข้ามาสร้างบุญสร้างสนสร้างบารมีนะครับตามหน้าที่ของย์ที่เกิดขึ้นมาก็คือทำมาที่พานให้แจ้งแสงบุญและก็สร้างบารมีให้กับตัวเองนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวสําคัญสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับผมรวบยอดให้เลยแล้วกันนะเพราะว่าจะพูดเรื่องหลักสําคัญในการพูดในการทําหน้าที่อย่างการยานมิตรแต่มันก็หนีไม่พ้น ในเรื่องที่จะต้องพัฒนาียงภาพทั้งหมดของเราในความเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเราไปพูดอะไรกับใครอ่ะคงไม่ได้เกิดความรู้สึกที่ดีหรือเขาเชื่อเรื่องที่เราพูดเพียงแค่ถ้อยคําอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ประกอบกันนะครับเดี๋ยวนี้จะให้ทําความเข้าใจมากขึ้นแล้วกันว่าองค์ประกอบสําคัญๆนี้แหละมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่มันจําเป็นที่เราจะต้องนํามาใช้ในการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่ในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราจะต้องนําไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานเพื่อสังคมทํางานเพื่อประเทศชาติและก็ทํางานเพื่อพระาศาสนานะครับเรื่องราวที่ผมจะพูดในวันนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่ง <c oughs> จะครอบคลุมไปทุกเรื่องนะครับก็คือเรื่องการพัฒนาศักยภาพตนเองหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาศักยภาพตนเองเนี่ยมีการพัฒนาอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรต่อการพัฒนานะฮะในตอนแรกเนี่ยอยากจะบอกว่าทําไมต้องพัฒนาตนเองด้วยคําตอบก็คือก็อเราเป็นมนุษย์อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่นและที่สำคัญก็คือมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่สามารถจะพัฒนาในทุกด้านได้ให้เกินล้ำความเป็นสัตว์โลกนะครเราเห็นช้างเราเห็นหมูเราเห็นวัวควายเราเห็นเสือเราเห็นสิงโตสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการทําหน้าที่ของตัวเองแต่ทําไปตามสัญชาตญาณไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาให้ไปมากไปกว่านั้นนะครับ แต่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัโลกที่เกิดขึ้นมาแล้วสามารถจะใช้ศักยภาพตนเองเนี่ยพัฒนาไปให้ไกลไปให้ล้ําไปให้ถึงที่สุดอย่างที่อย่างที่เกินความคิดของมนุษย์เองดูซ้ำอย่างเช่นเราเห็นในปัจจุบันนะฮะว่าถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วเราคงไม่สามารถจะไปเหยียบดวงจันทรได้เราคงไม่สามารถจะไปถึงดาวอังคารได้และเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆความเจริญก็น้านที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นจาก การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นี่แหละที่ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นมนุษย์เราก็ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองคําถามก็ถามว่าแล้วศักยภาพตนเองเรามันอยู่ที่ไหนล่ะและถ้าเราไม่รู้เราก็พัฒนาไม่ได้ถูกไหมฮะอย่างที่สองคือถ้ารู้แล้วแล้วไม่รู้จะพัฒนาให้มันมีคุณภาพได้อย่างไรเราก็พัฒนาไม่ได้อยู่ดีการพัฒนาศักยภาพตนเองหรือพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนี่ยในการเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้อง ต้องศึกษาเบื ider, kind of ้องต้นก่อนว่าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์น่ะคือการพัฒนาตนเองก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเอาการพัฒนาของตนเองนั่นแหละไปพัฒนาสิ่งรอบตัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลักเบื้องต้นในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เลยก็คือต้องพัฒนาตัวเองก่อนฮะจะพัฒนาให้เป็นต้นแบบก็ได้จะพัฒนาให้เป็นแม่แบบก็ได้จะพัฒนาให้เป็นผู้นําก็ได้แล้วเอาความเป็นต้นแบบไปเอาความเป็นผู้นํานั้นน่ะไปพัฒนาคนอื่น ดังนั้นเรามองกันทางเดียวครับว่าแนวทางในการพัฒนาตัวเองน่ะก็คือแนวทางในการพัฒนาต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆเรื่องถ้าภาษาชาวบ้านก็คือพัฒนาแปลว่าเจริญนั่นหมายเขาว่าถ้าเราทําให้ตัวเราเองเจริญอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวและมีการพัฒนาขั้นสูงเลยแต่ถ้าพัฒนาบ้างไม er ่พัฒนาบ้างทําไม่เจริญบ้างไม่เจริญบ้างก็เป็นมนุษย์บ้างไม่เป็นมนุษย์บ้างแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่พัฒนาตัวเองเลยไม่ทําให้มนุษย์เกิดความเจริญเลย ก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นมนุษย์เต็มตัวเพราะหน้าที่ของมนุษย์คือหน้าที่ในการพัฒนาตนเองนะครับพัฒนาอะไรก็มีเรื่องเราบอกเยอะแยะจะพัฒนาหลายเรื่องเดี๋ยวผมจะย่อให้ฟังว่ามันต้องพัฒนาอะไรบ้างที่พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้นและเอาความพัฒนาการพัฒนาของตนเองที่มีความความเก่งตรงนั้นนะ่ะไปผสมผสานกับเรื่องอื่นๆที่อยู่ในทางโลกแล้วไปพัฒนาให้เกิดความเจริญเข้าหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง มันเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งครับมันต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่คือกลยุทธ์กลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหร or ือพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องลึกลับนะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เราต้องเข้าใจดังนั้นจะพัฒนาตนเองเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเราอยู่ในองค์กรเราอยากพัฒนาบุคลากรในองค์กรก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพราะถ้าไม่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดเกิดผลอะไรก็เกิดผลตรงที่ว่า มันไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างยั่งยืนมันจะเปลี่ยนแปลงประเรยวประดาวมันจะเปลี่ยนแปลงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถึงเวลาแล้วมันก็จะหยุดตามหลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ผมทําหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาตลอดสาสิบปีเต็มที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างหนึ่งครับว่าเวลาเราพัฒนาบุคลากรพอพัฒนาปับ๊บอย่างผมไปบรรยายนะพอไปบรรยายปัญญป๊บครั้งหนึ่งเนี่ยบุคลากรในองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนว่านับไปเลยเปลี่ยนแปลงไม่เกินสามถึงสี่เดือน ก็จะถอยกลับมาอยู่ที่เดิมคาว่าถอยกลับมาอยู่ที่เดิมก็คือเกินกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตนะที่ถอยอยู่ที่เดิมแต่คนพัฒนาต่อก็มีมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเขาว่าถ้าเขาเป็นนักพัฒนาและเขาอยากพัฒนาตัวเองต่อเขาก็จะยังคงอยู่แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นจะกลับมาอยู่ที่เดิมคาว่ากลับมาอยู่ที่เดิมคืออะไรเพราะว่าเมื่อเราพัฒนาแล้วเขาได้ไอเดียใหม่ๆ้วเขาเลิศมากเลยนะพอเลิศแล้วเนี่ยแต่พอกลับไปทํางานปั๊บหนึ่งเขาเจอบรรยากาศเดิมสองเจอปัญหาเดิมสาม เจอคนทํางานเดิมๆสี่เจอความรู้สึกเดิมๆห้าเจอเรื่องเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิเลสอะ่ะเดิมๆมันซ้ําๆซักๆกซ้ำซ้ำซัก,กจนทั้งทาให้ใจที่มันฟูฟูอ่ะค่อยๆแฟบลงแฟบลงแฟบลงแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมมันจึงต้องมีการพัฒนาขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าถามสูตรผมนะว่าจะพัฒนาคนอย่างไรให้ยั่งยืนก็ตอบสั้นๆเบื้องต้นเลยฮะว่าต้องพัฒนาทุกสามเดือน จะพัฒนาเรื่องอะไรก็ตามเถอะเดี๋ยวมันมีปัจจัยให้พัฒนาแต่ต้องพัฒนาทุกสามเดือนเพราะอะไรเพราะคนเราเนะ่ยเวลาได้อะไรใหม่ๆมันอลเลอร์ฮะมันตื่นเต้นและอยากจะลองวิชาแต่พอลองวิชาไปแล้วได้ผลไม่ได้ผลไม่รู้อ่ะแต่สภาว่างการทําง,งานจะค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงนั่นก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าทําไมทุกศาสนาจึงจะต้องมีวันหนึ่งวันที่จะต้องไปเข้าโบสถ์ไปทําพิธีทางศาสนาเช่นอิสลามต้องเข้าสุเราทุกวันศุกร์ คริสต้องเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์พุทธเราต้องเข้าบุญเข้าวัดทำบุญทุกวันพระเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเจ็ดวันไงเพราะเจ็ดวันปื๊ดไปทางานจะมาว่าสมมุติเอาง่ายสมมุติปัจจุบันนี้เราถือวันอาทิตย์แลวกันเพราะมันง่ายวันที่ไปทาบุญเช้ามาวันจันทร์มันก็เหี่ยวจันเริ่มฟูนะอังคารพุธวันศุกเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงแล้วพอถึงวันเสาร์เริ่มหมดแรงวันอาทิตย์ทำบุญใหม่ใจมันก็ฟูขึ้นมาใหม่มันก็จะฟูแบบนี้นั้นทําอย่างต่อเนื่องแล้วจะมีประสิทธิภาพสูง สวดมนต์ต้องสวดมนต์อย่างต่อเนื่องทําบุญก็ต้องทําบุญอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง <c oughs> นี่คือกรุดุในการพัฒนานะครับไม่มีอะไรมากมายคราวน,นี้วิธีการพัฒนาหรือกระบวนการในการพัฒนาหลักในพื้นฐานชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องพัฒนามันมีการพัฒนาสําคัญสําคัญอยู่สองเรื่องฮะหนึ่งก็คือแกนทางด้านซ้ายนี่ฮะคือการพัฒนาความรู้ในด้านการทํางานซึ่งเราจะต้องพัฒนาตรงน,นี้เพื่อสร้างฐานะของเราให้มีคุณภาพ เรียกว่ามีความเป็นอยู่ดีขึ้นเพื่อเราเพราะเราจะต้องมีชีวิตอยู่ในทางโลกส่วนหนึ่งนะฮะส่วนที่สองก็คือเป็นการพัฒนาศักยภาพตัวเองที่ผมจะพูดในวันนี้แหละนะฮะทำไมส,สองสอง,สองอย่างเกี่ยวข้องไงข้างขวานี่ผมใช้สีแดงน,นะซึ่งสีแดงข้างขวานี่ส่วนมากเขาจะขาดกันมันจึงทําให้ความรู้ทางด้านในการทํางานด้านนี้มันพัฒนาไม่เต็มที่ไม่ไปถึงเป้าหมายไม่ไปถึงความสำเร็จ ไม่ถึงไปถึงฝั่งฝันของตัวเองสักทีถามว่าทําไมก็เพราะว่าศักยภาพมันยังไปไม่ถึงฮนะแม้ความรู้ความสามารถจะพร้อมนะบางคนจบด็อกเตอร์อย่างเงี้ยสมมติว่าความรู้พร้อมมันนะแต่ไม่สามารถจะเป็นเจ้าของธุรกิจวตัวเองได้ยังคงต้องเป็นลูกจ้างครับตลอดชีวิตอย่างเนี้บางคนทํางานเก่งแต่ก็ไม่รวยสักทีบางคนทํางานมีประสิทธิภาพสูงมากแต่ก็ไม่ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างที่อยากได้สักทีทําไมเพราะว่ามันขาดศักยภาพการพัฒนาตนเองตรงนี้แหละอานขวามือดังนั้น การพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาบุคลากรในองค์กรเราต้องพัฒนาสองแกนพร้อมๆกันภาษาชาวบ้านก็จะบอกว่า <c oughs> ต้องพัฒนาให้ความรู้ในการทํางานเก่งด้วยและศักยภาพตนเองต้องมีคุณภาพนะฮะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงในการทํางานนี่คือพื้นฐานเลยวันนี้ผมจะพูดในด้านแกนขวานะครับศักยภาพตัวเองส่วนด้านซ้ายจะไม่พูดนะเพราะด้านซ้ายส่วนมากก็จะรู้ๆกันอยู่แล้วว่าการพัฒนาความรู้ในการทํางานต้องมีเรื่องราวอะไรบ้าง ผมจะย้าทางด้านขวามือแล้วกันนะครับวันนี้จะพูดเรื่องนี้คราวนี้พัฒนาศักยภาพมนุษยนะ์น่ะจากคาสอนในศาสนาซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์มีด้วยกันสามส่วนคือหนึ่งพัฒนาทางด้านมโนกรรมสองพัฒนาทางด้านกายกรรมและสามคือพัฒนาทางด้านวจติกรรมนี่คือพัฒนาสามอย่างมโนกรรมมโนรรมคือใจกรรมคือการกร,ระทำมโนกายมโนมโนกรรมคือการกระทําทางใจ กายกรรมคือการกระทําทางกายวจ,จีกรรมคือการกระทำทางวาจาหรือการพูดซึ่งวันนี้ที่ผมจะนํามาสอนนำมาให้ข้อคิดกับนักศึกษาดียแล้วก็ผู้ที่สนใจในโครงการของบาลาน c e Life นะครับก็จะให้ก็คือคุณก็คือทิษรีที่พูดว่า 3, ทิษรีสามสบายก็โทษทีทิษรีตรีสาซึ่งผู้คิดคนทิษรีนี้ก็คือร้อยเอกศาสตราจารย์ดรจิตกำางสุภาพคือคุณพ่อผมเอง ทฤษฎีทรีสาวเป็นทฤษฎีที่เป็นหลักในการใช้พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างได้ผลดีปีนี้เป็นปีที่45นะครับเป็นปีที่45ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับการคิดค้นมาแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนได้รับพระราชทานเข็มสัญญาธิปัต์จากพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ให้เป็นผู้ทรงหูนุษในนามของวิทยาการทบบั้งนะครับทฤษฎีทรีซาวว่าด้วยเรื่องอะไร ก็ว่าเรื่องสามสาวรีก็คือสามสาวก็คือเสียงก็ได้ดีก็ได้ในที่นี้แปลว่าทฤษฎีทรีสาวคือทฤษฎีสามดีสามดีก็ได้แก่สาวไมล์สาวบอดี้และสาวสปีชสาวไมล์ก็คือมโนกรรมดีสาวบอดี้ก็คือกายกรรมดีสาวสปีดก็คือวจีกรรมดีเพื่อพัฒนาให้มนุษย์น่ะเกิด จิตจำใสร่างกายงามสง่าและมีวาจาดีจิตจำใสร่างกายดีว่าจริงาามสรุปเรียว่าถ้าพัฒนาหานี้แล้วก็จะสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ complete in humanity เลยก็คือสุดยอดความเป็นมนุษย์น่ะคือคิดดีทดําดีและก็พูดดีนะฮะนี่คือตัวหลักทฤษฎีที่ผมจะนำมาเป็นแม่บทในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือศักยภาพตนเองเนี่ยมันนี้นะครับ อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามมาในแชทได้เดีย๋ยวผมจะตอบให้ตอนท้ายชั่วโมงนะครับมาอย่างแรกก่อนพัฒนาศักยภาพทางใจหรือพัฒนาพัฒนาสิ่งภาพทางความคิดจะไม่ง่ายเลยนะการพัฒนาใจหรือการพัฒนาทางความคิดความคิดเป็นส่วนหนึ่งของใจนะแต่ว่าคนส่วนมากจะเข้าใจว่าความคิดจะง่ายกว่าเขาบอกพัฒนาใจบางทีคนส่วนมากจะมองภาพไม่ออกว่าพัฒนาใจพัฒนายัางไงก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจก่อน แต่ที่ผมโจโหว่าการพัฒนาเสรีภาพทางใจหรือพัฒนาเสรีภาพทางความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจง่ายนะฮะเขาเข้าใจง่ายเอาความคิดไปก่อนเพราะว่าใจบางทีเขาเข้าใจายากการคิด <c oughs> พัฒนาเสรีภาพทางความคิดหรือพัฒนาใจเราต้องมาถามตัวเองก่อนว่า <c oughs> ถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพ <c oughs> ทางความคิดของเราให้เป็นคนที่มีความคิดประสิทธิภาพสูง <c oughs> มีความคิดที่มีคุณภาพเราก็ต้องถามตัวเองก่อนครับว่าแล้วความคิดมันคืออะไรความคิดคืออะไร หลายๆคนก็บอกโอ้มีความคิดไม่มีเธยมีความคิดไม่มีแล้วเวลาเราทํางานมากๆเข้าไปเราก็มักจะบอกว่าทํางานมาตั้งนานแล้วมีความคิดบ้างดิคิดงานเองไม่เป็นหรอคิดคิดเองเป็นไหมเนี่ยเรามักจะพูดกันอย่างนี้ตลอดนะแต่ถ้าเกิดมีคนถามกลับมาว่าแล้วคิดยังไงอ่ะถาม่าอยากคิดไหมก็อยากคิดได้แล้วคิดยังไงบอกหน่อยได้ไหมบางทีเราก็จนแต้เหมือนกันนะว่าเอ๊แล้วถ้ามาถามเราว่าแล้วคิดยังไงอ่ะแล้วความคิดจริงๆมันคืออะไรก็ตอบยากเหมือนกันนะอันนี้ผมจะ ผมอ,อ่านนักวิชาการเขียนงบความคิดแล้วก็จากความรู้ประสบการณ์นะครับแล้วก็จากการศึกษามาพอสมควรผมก็ตั้งคำถามว่าความคิดมันคืออะไรเราคิดได้เพราะอะไรคิดไม่ได้เพราะอะไรเราต้องใช้วัตถุด,ดิบอะไรมาเป็นแม่บทในการคิดเรียกว่าเราต้องมีพื้นฐานความคิดอะไรล่ะถึงหรือหรือมีพื้นฐานความรู้อะไรบ้างที่เราถึงจะคิดออก มันแปลกนะแปลกจนนึกว่าบางคนน่ะความรู้สูงแต่คิดไม่ออกก็มีเยอะถูกไหมฮะบางคนน่ะมีประสบการณ์การทํางานสูงมากแต่คิดไม่ออกก็มีมากบางคนทํางานเต่งแต่คิดไม่ได้ก็มีเยอะฮะเออแล้วอะไรมันเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้เราคิดได้ล่ะมันก็มันก็ตัองมาย้อนวันและความคิดมันคืออะไรอะไรที่เป็นองค์ประกอบหลักใหญ่ๆที่จะทําให้เราคิดเรื่องนั้นได้ถ้าหามันไม่เจอ เราก็ยังคิดไม่เป็นอยู่ดีหรือคิดไม่ได้อยู่ดีหรือคิดไม่ออกอยู่ดีแต่ถ้าหามันเจอมันก็พอจะมีวัตถุดิบเบื้องต้นที่จะทําให้เราคิดได้ผมก็พยายามศึกษาหาความรู้มาจากหลายๆเรื่องนะจากเรื่องที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อบ้างที่ทานค้นคว้ามาจากสิ่งที่ประสบการณ์ในการทํางานจากความรู้ในการค้นคว้าจากทั้งทั้งทางด้านทางด้านอาณาจักรและศาสนาจักรนะทั้งเรื่องคำสอนในศาสนาแล้วก็หลักวิชาทั่วๆไปก็พอจะสรุปเบื้องต้นมาได้ สีบ่บรรทัดอันนี้ย้ํานะครับว่าผมสรุปเองนะผมสรุปตามความตามความคิดและข้อมูลที่มีอยู่เพื่อคิดว่าน่าจะเป็นที่ทําให้ผู้เรียนน่ะเกิดความเข้าใจง่ายสุดว่าความคิดมันคืออะไรและถ้าเราจะต้องใช้องค์ประกอบในความคิดมีองค์ประกอบอะไรบ้างจึงจะทำให้เราเป็นคนที่คิดได้เราจะได้รู้ว่าอ๋อที่คิดไม่ได้เพราะเราขาดตรงนี้เราไม่มีตรงนี้หรือมีมันไม่มากพอนะฮะ ็สรุปมาได้สี่บรรทัดครับก็คือความคิดก็คืออะไรความคิดก็คือการตกผลึกนะการตกผลึกนะครับของความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวผมหลบตัวนี้ก่อนการตกผลึกการการคิดก็คือการตกผลึกของความรู้ความเข้าใจประสบการณ์สติปัญญา มาประมวลรวมกันเพื่อใช้ในการแก้ไขาวางแผนปรับปรุงพัฒนาภารกิจต่างๆทั้งหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่คือนิยามที่ผมพอจะนิยามให้สั้นที่สุดนะฮะอย่างคําแรกเลยคําแรกเลยมาจากคําว่าการคิดคือการตกผลึกการตกผลึกคืออะไรการตกผลึกเนี่ยผมผม ผมยกตัวอย่างง่ายๆแลวกันก็คือเหมือนการทําซ้ําทําซ้ําทาซ้าซ้ํซ้จนมันเข้าจนมันตกผลึกอะ่ะถ้าเป็นยุคโบราณเนี่ยนะเวลา <c oughs> เวลาใครอยู่ยุคโบราณเนี่ยปู่ย่าตาย,ยายจะรองน้าฝนไม่กินอันนี้รองน้ำฝนไม่กินเนี่ยก็จะรองน้ำฝนก็จะมีหลังคาใช่ไหมมันก็จะไหลามาตามรางน้ํานักมาลงที่โอง่งนะฮะโอ่งใบแรกโอ่งใบสองโอ่งใบสามนี่เขาจะรองน้ําไว้กินไว้ใช้สมัยก่อนอันนี้โอ่งไหนที่จะเอามากิน เมื่อรองน้าฝนมาได้เรียบร้อยแล้วปู่ย่าตายายจะให้เอาสารส้มอะก้อนหนึ่งประมาณเท่ามือผมเนี่ยแล้วก็ไปวนไปวน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 อยู่ในอ่างในนีโอ,อ่งอ่ะวนจนกระทั่งมันหมดก้อนเลยนะบางทีนี่ก้อนหนึ่งอ่ะุ่มเกือบเกือบชั่วโมงอ่ะนะก็ต้องวนให้หมดฮะวนจนหมดก้อนนะั่นแหละแล้วตัวสารส้มนะั่นแหละที่มันละลายมาในน้ํามันจะไปจับพวกฝุ่นพวกที่ผงที่อยู่ในน้ําที่เรามองไม่ค่อยเห็นนะ่ะ มันก็จะจับให้เป็นก้อนเพราะจับเป็นก้อนพอมีน้ำหนกักเสร็จมันจะตกลงไปอยู่ที่ก้นโอง่งเพราะตกลงไปก้นโอ่งแล้วมันก็ทําให้น้ําที่ได้นะ่ะคือน้ําใสกินได้ไม่เป็นนิ่วไม่เป็นโรคร้ายเรียกเขาเรียกตกผลึกตกผลึกจนกระทั่งมันเข้มมันงวดเข้างวดเข้างวดเข้าจนกระทั่งมันมันตกดิ่งลงมาแล้วแหละเขาเรียกผมผมผมอุปมาประมาณ,มาณอย่างนั้นก <c oughs> ารตกผลึกของอะไรบ้างตกผลึกอย่างแรกคือความรู้ฮะต้องรู้เยอะ ต้องรู้จนกระทั่งรู้รู้มากรู้มากคอรู้มากคอจะตกผลึกมีความภาษาถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกรู้แจ้งรู้แน่นรู้แน่นจนรู้แจ้งเห็นจริงอ่ะรู้แจ้งแจ้งเลยแหละเขาเรียกความรู้ที่ชัดเจนแจ่มใสความรู้ประเภทนี้ต้องเป็นความรู้ที่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ได้มาจากความจําแต่เป็นความรู้ที่ที่ได้มาจากการสังสมนะฮะได้มาจากสังสมเหมือนเราฟัง ฟัง YouTube หรือฟังครูสอนหรือฟังธรรมะบางข้อเนี่ยฟังครั้งแรกมันก็รู้นะแต่รู้รู้ยังไม่เท่าไหร่ก็ฟังซ้ำยิ่งฟังซ้ำยิ่งแตกยิ่งฟังซ้ำยิ่งละเอียดยิ่งฟังซ้ำยิ่งแตกยิ่งฟังซ้ำยิ่งละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งอ๋ออ๋ออ๋อไปเรื่อยเนี่ยเรียกความรู้แน่นและไม่ใช่ความรู้ด้านเดียวมันเป็นความรู้รอบด้านนะฮะและตกผลึกความรู้จนกระทั่งตกผลึกถึงขนาดที่ว่ามันสามารถจะโยงความรู้ในทุกอย่างที่มียึนตัวเข้ามาผสมผสานกันได้หมด เขาเรียกตกผลิตของความรู้สองก็คือความเข้าใจเมื่อรู้อย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจด้วยเข้าใจในความรู้นั้นอย่างท่องแท้จริงๆไม่ใช่รู้แค่จําไม่ใช่รู้แค่ร,ร,ครู้ไม่ใช่รู้แค่ท่องแต่รู้แต่รู้และเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างท่องแท้ยังไม่พอต้องใส่ตัวที่สามอีกก็คือประสบการณ์การทำลองการลองผิดการลองผูกการทําการล้มเหลวสารพัด ราะประสบการณ์จะทําให้เกิดความชํานาญจะเกิดาการดึงความรู้และความเข้าใจมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขได้ไปตามวาระตามโอกาสซึ่งอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็แล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่ความเชีย่ยวชาญแล้วแต่ความเก่งนะฮะยังไงก็ต้องอาศัยประสบการณ์ถ้าเป็นเป็นภาษาตัวทั่วไปเขาจะเรียกว่าชั่วโมงบินเนะี่ยการทําอะไรก็ตามต้องมีชั่วโมงบินสูงชั่วโมงนีก็คือการฝึกนะ,ะเหมือนนักบินน่ะนักบินเวลาเขาฝึกบินน่ะ ก็ต้องฝึกสําคัญฝึกใหญ่ๆเลยคือการฝึกเอาเครื่องขึ้นกับเครื่องลงเนี่ยเครี่กฝึกสําคัญมากคือเครื่องลงเครื่องขึ้นมาเทาไหรเพราะว่าวิ่งสุด way, รันเวย์ปั๊บลรวยกหัวความเร็วได้ยกหัวขึ้นมาแรงมันก็ขึ้นแต่ตอนที่จะลงนี่แหละตอนจะแลนดิ้งแลนดิ้งพอถึงระยะที่เป็นเครื่องหมายคล้ายๆทางม้าลายเลยไปไม่เท่าไหร่ล้อต้องแตะดนตินทันทีเพื่อทําให้รถเครื่องบินสามารถจะหยุดได้ในระยะของรันเวย์นะฮะแล้วก็ไม่ต้องรีบเบรกมากถ้ามา ถ้าเลยเข้ามามากต้องเบรกเร็วแล้วอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือบางทีเบรกไม่อยู่ก็ตกรันเวย์ก,ก็มีแต่แต่ว่าประสบการณ์ในเครืชั่วโมงบินบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงจนิึงในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสบการณ์อ,อื่นเช่นมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นต่างๆบนอากาศนะครนี่คือประสบการณ์เพราะฉะนั้น ก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยในการเหมือนเราจะไปเทศนสาสั่งสอนหรือว่าไปบอกใครก็ตามก็ต้องมีประสบการณ์ครับเพื่อจะได้ว่าเวลาไปพูดกับคนคนคนี้เขาได้เขาอยากฟังแบบนี้ไปพูดคนคนนี้เขาอยากฟังนี้พูดกับคนอาชีพนีน้เขาอยากฟังแบบนี้พูดกับคนแบบน,บบน,น,บบนี้ต้องอธิบายแบบนี้นี่เขาเรียกประสบการณ์ที่จะต้องนึงเอาความรู้ความเข้าใจเอามาใช้ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับกาลเวลากาลสมัยโอกาสสี่ก็คือสติฮะจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาคําว่าสติก็คือ ระลึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานะถ้าง่ายๆของผมก็คืออยู่กับปัจจุบันนะ่ยก็หมายความว่าเราจะคิดอะไรต้องสติอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่มีวกแวกเพราะมีเรื่องเดียวเมื่อไหร่ก็คืออยู่กับปัจจุบันและคิดอยู่กับเรื่องเดียวมันจะทําให้ดึงความรู้ความเข้าใจดึงประสบการณ์มาแล้วมันจะทําให้เกิดการเกิ <c oughs> ดความคิดใหม่ๆขึ้นมาจากสิ่งที่เราได้ได้นํามารวมกันตรงนั้นก็ต้ยงมีสติก็ต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า หรือก็อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาสวนสุดท้ายก็คือปัญญาปัญญานี้ผมผมไม่พูดที่มาปัญญาแต่กันนะก็ะเอาไว้โอกาสหน้าที่ต้องไปคุยกันยาวๆแต่ว่าที่พูดถึงปัญญาก็ผมเอาง่ายๆว่าปัญญาเป็นเหมือน CPU ที่เป็นตัวประเมินประมวลผลแล้วกัน <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นตัวประมวลผลที่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเรามีสติกับการคิดเรื่องไรเรื่องหนึ่งแล้วเนะี่ย มันจะดึงความรู้มากี่เปอร์เซนต์จะดึงความเข้าใจในเรื่องนั้นมากี่เปอร์เซนต์จะดึงประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วตรงไหนมาบ้างตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่ประมวลผลนี่เนี่ยประมวลผลรวมกันแล้วให้ออกมาเป็นสูตรสูตรหนึ่งที่เหมาะสมกับคนคนหนึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเหมาะสมกับโอกาสในโอกาสหนึ่งซึ่งเวลาเปลี่ยนเวลาไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนปีพศไปแล้วเปลี่ยนบุคคลไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้อาจจะใช้ได้บางส่วนแต่ไม่สําเร็จนะฮะ เพื่อเพื่อเป็นตัวประมวลผลในการแก้ไขแล้วนํานําตรงนั้นแหละพอประมวลผลเรียบร้อยแล้วก็จะได้ความคิดออกมาเพื่อเอาความคิดนั้นบไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขพัฒนาภารกิจต่างๆทางหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่คือองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยฮะบางคนมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์มีสติแต่ขาดปัญญาหรือปัญญาน้อยก็คิดไม่ออกนึกออกไหม บางควรมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์มีปัญญาแต่ไม่มีสติ <c oughs> มันมั่วไปหมดในทุกๆเรื่องอะ่ะเดี๋ยวมีเรื่องนั้นมากวนเดี๋ยวมีเรื่องนี้มากวนทั้งอดีตท,ทั้งอนาคตทําให้ปัจจุบันไม่อยู่นิ่งๆอะ่ะงนั้นโครงการบางโครงการเราก็จะเขียนปัจจุบันเนี่ยแต่มีเรื่องอื่นมารบกวนทั้งอดีตและอนาคตมันทําให้เราไม่มีสมาธิกับเรื่องป,อปัจจุบันตรงหน้าเรื่องมันขาดสติมันก็คิดไม่ออกมีสติปัญญาพร้อมแต่ขาดความรู้ก็ไม่ได้ มีสติปัญญาพร้อมมีความรู้แต่ไม่มีความว่าใจก็ไม่ได้มีสติปัญญามีสติปัญญาพร้อมความรู้พร้อมความว่าใจพร้อมแต่ไม่มีประสบการณ์บางอย่างก็คิดไม่ออกเหมือนกันนี่คือห้าอย่างที่เราจะต้องเก็บไว้ในตัวและก็เพื่อสร้างให้เราจะได้เป็นคนที่พร้อมที่จะคิดและพร้อมจะมีความคิดได้ตลอดเวลานะครับที่มาความคิดคืออะไรครับที่มาความคิดอยู่ที่ไหนคําถามก็คือว่าคนคิดใช่อะไรคิดถ้าถามพวกเราตอบง่ายนะแต่เชื่อไหมว่าผมไม่ถาม ไปถามเวลาไปสอนทั่วประเทศถ้าจะไม่มีใครตอบเลยและตอบผิดเกือบร้อยเปอร์เซนต์อขามคนคิดใช่หนคิดตอบเหมือนกันหมดทั้งประเทศเลยคือสมองไม่รู้เราเบื้องต้นหลาจคนคิดวสมองเหมือนกันนะเบื้องต้นผมก็คิดว่าผมคิดสมองเหมือนกันคนคิดใช่หรืคิดสมองคิดแล้วมันได้อะไรอ่ะผมก็จามันตั้งแต่เด็กๆนะว่าคนคิดใช่สมองคิดเพราะก็สอนมาเป็นอย่างนั้นอ่ะมาโรงเรียนก็สอนที่ไหนก็สอนว่าคนคิดใช้สมองคิดแล้วก็ใช่นะ แต่มาอ๋อตอนโตอนตอนพัฒนาตอนพัฒนาความรู้เรื่องเกี่ยวกับความคิดในการศึกษาธรรมะเนี่ยมันโตขึ้นมามันถึงศึกษามาถึงได้รู้ว่าที่มาของความคิดมันไม่ได้มาคนคิดไม่ได้ใช้สมองคิดแล้วมัน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 ทำให้พลาดตรงไหนพลาดก็ตรงที่ว่าพอเราไปคิดว่าสมองคิดเราก็ต้องนั่งตางตาพัฒนาสมองถูกไหมฮะเพื่อหวังจะให้มีความคิดแต่สุดท้ายแล้วเราพัฒนาสมองนะอ่ะก็ไม่ได้ความคิดครับเพราะว่าตัวคิดมันไม่ได้มาจากสมอง เราก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาคือทําให้เด็กในปัจจุบันน่ะหรือคนปัจจุบันจําเก่งจําไบจําดีจําแม่นจําได้เยอะคิดได้เร็วคิดคิดไอคิดเลขอ่ะพวกนี้ยได้เร็วเพราะมาจากความจําที่เราพัฒนาสมองฮะนี่คือความพลาดนั้นคนคิดใช้อะไรคิดล่ะก็ใช้จิตคิดฮะเพราะฉะนั้นอยากให้คนมีความคิดและมีประสิทธิภาพของความคิดพัฒนาความคิดได้ก็พัฒนาที่จิตเพราะเมื่อพัฒนาจิตก็จะพัฒนาความคิด เพราะอะไรเพราะจิตมีหน้าที่ในการทํางานอยู่4อย่างฮะคือรับจําคิดแล้วก็รู้รับก็มาจากระดับต่ํารับกับจํานี้เป็นจิตขั้นต่ําคิดก็คือเป็นจิตขั้นกลางรู้ก็คือเป็นจิตขั้นรู้ถ้าพูภาษาธรรมะเราก็จะบอกว่ารับจําคิดรู้สี่อย่างมันมาจากเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเวทนารับสัญญาจําสังขารคิดวิญญ,ญาณรู้รับกับจำเนี่ยเป็นระดับขั้นต่ําเป็นสุอรมยปัญญาคิดก็คือเป็นจินตามธรรมะปัญญาและ รู้ระดับสูงก็เป็นภาวนามระคัยะปัญญานี่คือจิตของเราทํางานอยู่สี่อย่างดังนั้นเห็นไหมฮะจิตขั้นกลางเนี่ยเป็นตัวคิดเพราะฉะนั้นอยากจะพัฒนาคนให้มีความคิดก็ต้องพัฒนาที่จิตฮะแต่แน่นอนว่าในจากการพัฒนาที่จิตก็จะต้องมีเบื้องต้นก่อนครับคือรับกระจําก่อนเห็นไหมฮะรับประจํามาจากไหนก็จากความรู้ที่พ่อแม่สอนที่ครูสอนที่ ได้เห็นอ่านจากหนังสือได้เห็นจากในโทรทัศน์ทีวี y o u Tube หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราได้พบได้เห็นอยู่ทุกๆวันรอบตัวนี่คือรับจำรับจำรับจำแต่คนโดยส่วนมากจะติดกับดักขั้นแรกคือระดับต่ำอย่างเดียวก็คือรับกระจำรับมาจากที่ว่าเมื่อสักครู่แล้วก็จำได้พอจำได้ก็เอาไปใช้่รับมาแล้วก็จำจำได้จะเอาไปใช้ก็อยู่แค่นี้รับ รับเขาสอนมาก็รับจํารับจารับจำ,บจำ,บจำสเสร็จก็ไปใช้ใช้เสร็จจะเสร็จเวลามีอะไรใหม,ม่ๆมาเขาสอนสอนเสร็จก็รับก็จําจาเสร็จก็ไปใช้ไปใช้ตามความจําที่มีไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คิดเลยเมื่อม,มีโอกาสได้คิดปั๊บมันก็ไม่มีโอกาสได้รู้สิครับเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายน,นะผมสมัยเด็กๆตอนเป็นวัยรุน่นเนี่ยเพื่อนผมบอกหักเอาหักเสร็จปั๊บมันก็คว้ากีตาร์ไปเล่น,ไป,ลนไปเล่นกีตาร์ริมน้ําสักพักฝนตกมาเลยโอ้โหตกเม็ดเรียกว่าฝนไล่ช้างเลยเม็ดใหญ่เลยนะ ผมก็วิ่งไปลากมันเข้ามามันก็ไม่เอาสะบัดมือไม่ต้องมายุ่งกับกู้อย่ามุ่งกูนมันอกหักมันอยากจะเล่นกีตาร์ตากฝนชดรักแต่มันก็ไม่รู้แหละสุดท้ายผมก็้องวิ่งเข้ามาในซุ้มนี่ผมจะไปยืนตากฝนนีบมันทำไมก็มันไม่มันไม่เข้ามามันเจะทำไงอ่ะเราก็นั่งมองแล้วก็รับกระจําแล้วไงว่ารับมาแล้วนะรับมาจากที่ตาเห็นนะว่าเวลาอกหักต้องเล่นกีตาร์ร้องไห้แล้วก็ตากฝนแล้วก็จําแหละจําเลยว่าจํามาได้แล้วว่าเวลาอกหัก ก็ต้องเล่นกีตาร้องไห้แล้วก็ตากฝนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนผมก็หักอีกคนหนึ่งพ่อหักเสร็จมันก็กินเหล้าเมาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือเมาเป็นหมาเนี่ยนะมันก็กินเหล้าเมาเป็นหมางั้นน่ะเราก็รับจําอีกว่าเท่าหักต้องกินเหล้าเมาแบบนี้เราก็จําอย่างงั้นรับมาแล้วก็จํารับมาก็จำรับมาแล้วก็จําถ้าหยุดแค่นี้ก็จบสิครับจะบังเอิญว่าก็โชคดีที่ได้รับการสั่งสอนมาจากคุณพ่อก็เลยเป็นคนที่ฝึกคิด ผมก็เลยมานั่งคิดงไงว่าเอ้แล้วถ้าเป็นเราเราจะทํางี้ไหม <c oughs> ถ้าวันหนึ่งเราโอหักขึ้นมาเราจะทําแบบนี้ไหมจะเล่นกีตาร์ตากฝนร้องไห้แบบนี้ไหมจะไปกินเหล้าเมาแบบนี้ไหมสรุปได้ณเวลานั้นเลยคือครับไม่ทําทําไมเอาก็เราเห็นว่ามันกินเหล้าแล้วมันเมาแบบนี้เราสมเพศมันอะเราสงสารมันนะเราสมเพศมนะันด้วยเพื่อนอกหักเล่นกีตาร์ตากฝนโคมโคมโคมแล้วก็สงสารมันนะแล้วก็สม,สม,นะสมเพศเหมือนกันทาไมอะ,อะ ถ้ามันไม่สบายอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ครอบครัวผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้กลับมาเป็นแฟนเหมือนเดิมหรือมันหรือเพื่อนคนนั้นที่กินเหล้าดินเหล้าเมาขนาดไหนเละเทะขนาดไหนก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นกลับมาเป็นแฟนเหมือนเดิมและะ้วแต่ทำร้ายตัวเองไปทําไมก็ผมก็คิดแค่นั้นนะแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานเอาบ้างเลยก็ไปจีบผู้หญิงเนี่ยแล้วก็อ,อกหักบ้างแหละถึงทีเราบ้างคนนี้แต่เชื่อไหมว่าพอทีเรามันเกิดขึ้น up เนี่ยแวบแรกที่มันเข้ามาเลยจเล่นกีตาร์ตัดฝนอีไหม คำตอบคือไม่เพราะเราคิดไปแล้วว่าเราจะไม่ทําจะกินเหล้าไหมก็คาตอบก็คือไม่อีกเพราะเราไม่กินแล้วมันก็รู้เลยอ๋อมันก็รู้เลยอ๋อต้องทํำยังไงก็ทําไงรู้ทํามันก็ก็ทําตามที่รู้เลยเหมือนขั้นสูงม,มันเกิดขึ้นในนีม้มเพราะมันผ่านจากการรับการจําน้ําผ่านการฝึกคิดไปแล้วไงพอถึงวันพอมีปัญหาปั๊มก็อ๋อไออ๋อนั่นอ่ะมันก็รู้เลยจากสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวก็คือปัญญาแต่อ๋อตรงนี้อาจจะไม่เกิดนะถ้าเราไม่มีปัญญาด้วยกันด้วยการมีสติและปัญญาสองตัวสุดท้ายมกี นะฮะก็มันก็พอช่วยได้นี่คือการใช้กระบวนการเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพัฒนาใครก็ตามนะฮะอยากพัฒนาแค่รับกระจําให้พัฒนาให้เขาคิดด้วยพัฒนาให้เขาคิดด้วยฝึกให้เขาเป็นคนคิดเพราะถ้าไม่ฝึกเขาเป็นคนคิดแล้วเขาคิดไม่ได้เราก็อย่าไปว่าเขาเหมือนลูกอะเราพยายามทําให้ลูกทุกอย่างโดยที่ไม่ฝึกให้ลูกคิดเลยและถึงวันหนึ่งที่ลูกคิดอะไรไม่ได้เราจะไม่ด่าลูกทําไมเราจะไม่ว่าลูกทําไมเราทาเราเราพยายามจะ รับกับจํารักประจําไม่เคยฝึกให้ลูกน้องเราคิดเลยไม่เคยฝึกให้เพื่อนร่วมงานเราคิดเลยแล้ววันหนึ่งเพื่อนร่วมงานเราคิดไม่ได้หรือวันหนึ่งลูกน้องเราคิดไม่ได้แล้วเราจะด่าลูกน้องทําไมครับเพราะว่าเราไม่เคยฝึกให้เขาคิดเลยเมื่อไม่เคยฝึกเขาคิดเลยแล้วเขาจะคิดออกได้ยังไงไอ้นี่คือตัวสําคัญเลยนะคราวนี้และจะพัฒนาจิตอย่างไรให้มีคุณภาพสูงในเบื้องต้นล่ะในการพัฒนาจิตที่มีคุณภาพสูงในเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานเลยนะเพราะว่า มโนบุตรพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นจะทําดีหรือพูดดีก็ขึ้นอยู่กับจิตเราเป็นจิตดีหรือเปล่าถ้าจิตดีก็มีคุณภาพเป็นแม่บทของทุกๆสิ่งเบื้องต้นก่อนเลยก,ก็คือตามหนักทฤษฎีทรีซาวจะทำไงให้เป็นจิตมาตรฐานเบื้องต้นก็ทำสามอย่างครับก็คือเห็นดอกบัวกโลโลภะละพยาบาทสร้างสามอย่างนี้ไว้เบื้องต้นในจิตแล้วจิตเราจะได้เป็นคุณภาพมาตรฐาน คำว่ามาตรฐานเหมือนหมายความว่าเบื้องต้นก็มีสามอย่างนี้ไว้ก่อนนะส่วนสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบก็พัฒนาเพิ่มเติมอย่างแรกคือเห็นดอกบัวเห็นดอกบัวก็คือเห็นถูกอย่าเห็นกองจักเป็นดอกบัวใหญ่แงอาวุธเป็นสิ่งดีเห็นดอกบัวทำไงให้เราเป็นคนเห็นดอกบัวหรือเห็นสัมมาทิฏฐิภาษาพระนะสัมมาทิฏฐิหรือเห็นดอกบัวทําไงหนึ่งเชื่อศาสดาสองเชื่อกฎแห่งกรรมสามเชื่อเรื่องกระตันยูอย่างแรกคือเชื่อศาสดา ก็เชื่อศาสนาไว้ก่อนไม่มีศาสนาในโลกที่สอนให้มนุษย์ทําชั่วคิดชั่วแล้วก็พูดชั่วเพราะฉะนั้นก็เชื่อไปเลยไม่ต้องคิดมากฮะไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็คิดง่ายแล้วกันว่าถ้าไม่ดีจริงไม่มีคุณสมบัติถึงก็คงไม่มีไม่คงคงไม่เป็นศาสนาคงไม่ได้รับการยอมรับคงไม่ได้รับการกลับไหวยจากคนทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งยิ่งศาสนาในศาสนาพุทธนะฮะนี่ขอย้ําผมผมย้ำเพราะผมเป็นพุทธนะ ศาส,สนาพุทธมีคนกราบครึ่งโลกค่อนโลก2,565ปีเต็ม64ปีเต็มปีนี้เข้าปี65นะฮะ2,564ปีเต็มเต็มผมก็คิดแค่นั้นว่าถ้าไม่ดีจริงไม่จไมีไม่ไม่เจ๋งจริงๆก็คงไม่มีใครกราบไหว้บูชาอย่างต่อเนื่องไม่มีเว้นวรรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน2,000กว่า 2, ป,ปีนะฮะ และไม่ใช่น้อย้วยเป็นครึ่งโลก่อนโลกแล้วก็ศึกษาคําสอนในศาสนาแม้กระทั่งต่างศาสนาก็ศึกษาคําสอนศาสนาเพราะศาสนาศ <c oughs> าสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นไม่ใช่เป็นลีเรียนอย่างเดียวแต่เป็นฟิลโญฟีคือเป็นปรัชญาด้วยซึ่งตัวปรัชญานี่แหละเขาก็เรียนแล้วก็ศึกษาการทโัโรที่เขาเรียกว่าพุทธปรัชญานะครับนี่คือหลักง่ายๆเชื่อศาสนาบางอย่างไม่ต้องมีสูตรหรอกครับเพราะว่าขนาดหมอบอก เราเป็นไวรัสโควิดเนี่ยแล้วก็เชื่อเลยนะทั้งๆทงี่เราไม่รู้เลยว่าที่เราที่ไวรัสอยู่ในตัวเราอ่ะมันโควิดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือไม่เป็นหรือมันเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่รับอุบัติโลงเป็นโควิดแล้วเราคิดว่าเป็นโควิดสุดท้ายแล้วจิตมันก็ตกพอจิตตกร่างกายก็เสื่อมพอร่างกายก็เสือ่อมป๊บโซมพอโซมเสร็จแล้วเสียชีวิตพอเสียชีวิตเราอาจจะ คนอาจจะบอกว่าตายเพราะโควิดแต่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เชื้อโควิดก็ได้ในตัวเราอาจจะเป็นแค่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ธรรมดาก็ได้เนะเหมือนคนบางคนเป็นมะเร็งอ่ะพรรู้ว่าเป็นมะเร็งปับ๊บทำไมบางคนอยู่ได้เป็นสิบปีเพราะเขาสู้กับมะเร็งได้แต่ขณะที่บางคนรู้ว่าเป็นมะเร็งปับ๊บต,ตายเลยในปีนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่ามันอยู่ที่จิตจิตตกหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นบางอย่างเราไม่ต้องรอก,การพิสูจน์และอย่างที่พระศาสนาตรัสเอาไว้ก็ไม่ต้องพิสูจน์ครับ บางอย่างบางอย่างเราเราพี่มไม่ต้องพิสูจน์เพราะว่าปัญญาเราไม่ถึงความรู้เราไม่ถึงนะ,ะเราไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงจริงๆคําถามก็คือว่าถ้าไม่ถ้าไม่ไม่พิสูจน์ไม่ได้ก็เชื่อไว้ก่อนดีไหมคํคถามและคําถามว่าถ้าเชื่อได้ยังไงก็ต้องพิจารณาครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เราควรเชื่อหรือเปล่าและเขาถามกลับว่าแล้วพระเจ้าเป็นคนที่เราควรเชื่อไหมควรเชื่อได้หลักเหตุผลนะว่าอย่างน้อยีสําหรับท่านสำหรับผมก็ถามมีคนถามนะว่า อาจาร,รย์เชื่อพุทธเจ้าบอกเชื่ออาจาร,รย์เคยเห็นเคยเจอไหมไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแล้วก็อยากเจออยากเห็นอยากเกิดในยุคพุทธเจ้าเหมือนกันผมจะด้นี้ผ่านสักทีจะได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์สักทีาะถ้าเกิดในยุคที่พุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแสดงว่าคนยุคนั้นต้องมีบุญสูงฮะไม่งั้นไม่มีโอกาสได้เกิดเจอในยุคของพุทธเจ้าผมก็อยากเกิดในยุคนั้นกันเอาแล้ว,แ,ลวแม่จจารย์ไม่เคยเจอไม่เคยอาจารย์ทําไมอาจารย์ถึงเชื่อล่ะอผมก็ตอบสั้นๆครับว่าตอนที่ผมเกิดมาในโลกนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นใครที่ทมีคนกราบ ครึ่งโลกข้อโลกและกราบติดต่อยาวนานมาอย่างต่อเนื่องไม่มีเว้นบัค2,564ปีเต็มนี่คือสิ่งที่เป็นบุคคลที่ผมยังไงก็เชื่อคนเชื่อนี่นีเชื่อศาสดาสองก็คือเชื่อกฎแห่งกรรมกฎในโลกมีกฎอยู่ภายใต้กฎเดียวกันหมดครับคือกฎแห่งกรรมซึ่งมีสองข้อไม่เยอะด้วยไม่ต้องมีเยอะเป็นพันพ,นพนมาตราเหมือนกฎหมาย ไม่ต้องมีกฎระเบียบกันเป็นพันร้อยข้อเหมือนกฎระเบียบที่อยู่ตามสังคมต่างๆนะฮะมี่อยู่สองข้อเท่านั้นกฎข้อที่หนึ่งก็คือทําดีต้องได้ดีกฎข้อที่สองคือทําชั่วต้องได้ชั่วมีแค่นั้นเองทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วก็จบแค่นั้นไงเราเชื่อไหมละ่ะเราเชื่อเรื่องนี้ไหมล่ะถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ก็จบฮะแสดงว่าเราเราก็ต้องเชื่อเหตุผลด้วยพราะกฎแห่งกรรมคือหลักเหตุผลมีกรรมก็มีวิบากมีวิบากก็มีกรรม ไม่มีการกระทาใดๆเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีผลแหงการกระทําและไม่มีผลแห่งการกระทําใดๆเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุของการกระทําหรือไม่มีการกระทําที่เป็นเหตุนี่คือหลักของมันง่ายๆเชื่อกฎแห่งกรรมหรือเปล่าถ้าเชื่อก็เห็นถูกถเอาง่ายๆถ้าใครมาถามผมว่าเชื่อแล้วดียังไงก็ถ้าเชื่อกฎแห่งกรรมเมื่อไหร่ทาดีดีทาชั่วดีชั่ว แลวทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนงกคำถามก็คือและทารู้อย่างนี้แล้วเราเราจะปักหลักที่อยากจะทำดีหรือทำชั่วล่ะถูกไหมเราจะปากหลักที่อยากจะทำดีหรือทำชั่วล่ะ,เร,ะ,ลละเราก็อยากจะทำดีตลอดชีวิตถูกไหมแล้วคนที่ทำดีตลอดชีวิตน่าครบไหมคนทีท่ทำดีมาตลอดชีวิตเป็นคนที่เชื่อถือเป็นคนมาตรฐานที่เป็นคนที่เชื่อถือได้ไหมก็ถามแค่นี้เบื้องต้นเนี่ยนะฮะสามก็คือเชื่อเรื่องอตันยูทำไมต้องเชื่อเรื่องอตันยูด้วย กระตันยูถ้าพูดกระตันยูก็ต้องมีคําต่อท้ายนะฮะคือกตเวทิตาคุณเพราะม oui, ันจะมาคู่ก ok ันไม่มีคําว่ากตันยูเกิดขึ้นลอยๆอยโดยที่ไม่มีกระตะวทิตาคุณและไม่มีคําว่ากระตะวทิตาคุณเกิดขึ้นคําเดียวโดยที่ไม่มีกตันยูเป็นพื้นฐานครับดังนั้นถ้ามีกระตันยูจะมีกระตะวทิตาคุณดังนั้นใครที่ยังไม่กระตะวทิตาคุณแสดงว่าไม่มีกตันยูอย่ามาบอกนะว่ามีกระตันยูอ่ะแต่ยังไม่มีโอกาสไปกระตะวทิตาคุณไม่มี แสดงว่ายังไม่ยังไ,ยงไม่กตันยูคือ,อยังไม่รู้คุณฮะกตันยูคือรู้คุณการทำนีตจาคุณคือตอบแทนบุญคุณถ้ารู้และจะตอบเลยไม่มีหรอกรู้แต่ยังไม่มีเวลาตอบเพราะมันยุ่งไม่มีฮะเพราะแสดงว่ายังไม่รู้จริงอะ่ะเพราะถ้ารู้จริงจะรีบตอบเช่นถ้าเรารู้ว่าศาสนามีคุณก็จะรีบตอบแทนเลยโดยการที่ทําบุญกับศาสนาเอาแล้วไม่มีเงินอะ่ะไม่มีเงินก็ใช้แรง ถ้าไม่มีแรงอ่ะไม่ไปแรงก็ใช้ความคิดฮะมันใช้ใชได้ทั้งเยอะไม่มีเงินก็ไปวัดไปไม่มีเงินทำบุญกับวัดทาําไงก็ไปวัดแล้วไปกวาดลานวัดก็ได้ไปเช็ดอาสนะก็ได้ไปจัดรองเท้าของญาติโยมที่มาไปร่วมอนุโมทนาบุญไปหยิบจับน่นนี่นั่นช่วยงานบุญงานวัดแค่นี้ก็ได้ไประโยชน์แหละแค่นี้ก็ได้บุญแหละเพราะฉะนั้นมีกระตันญูจึงมีกระต่วเวรู้คุณก็จะมีการตอบแทน ถ้าไม่มีถ้าไม่มีรู้คุณก็จะไม่ตอบแทนและไม่มีการตอบแทนเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการตันอยู่และเมื่อมีการตันอยู่จะมีการเต่วเวทันทีฮะนี่คือความแปลกนี่คือความแปลกของของการตันอยู่ถ้าเราเชื่อคนคนนั้นเราเรารู้บุญคุณของพ่อแม่และเราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั่นแหละเห็นถูกทำไมก็พ่อแม่เป็นพระเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพระพรหมของบุญถูกไหมฮะ เป็นพระในบ้านพระที่บรนเสรฐสูงสุดในในชีวิตของของมนุษย์น่ะก็คือพ่อแม่เอาเดียจ่าก,ก็ตรัสไว้ว่าแม่จำพ่อแม่อยู่บนแม่เอาพ่ออยู่แหวขวา,าแม่อยู่บ่าซ้ายเลี้ยงดูท่านให้แบกท่านให้กินให้กิน,ให,กนให้อยู่ให้ทายอยู่บนอยู่บนไหลและบ่าแล้วทั้งสองเป็นแบกอยู่แม้เป็นร้อยร้อยปียังไม่คุ้มกับการนี้ให้กายมนุษย์ขึ้นมาเกิดในความเป็นมนุษย์ในโลกนี้เลยนี <c> ่ <oughs> ถ้ากระตัญอยู่ต่อแผดิเกิดก็ทําให้สังคมมีความสุขถ้ากระตัญอยู่ต่อโรงเรียนก็ทําให้โรงเรียนมีความสุขถ้ากระตัญอยู่ต่อสังคมก็ทําให้สังคมมีความสุขถ้ากรตัญอยู่ต่อประเทศชาติก็ทาให้ประเทศชาติมีความสุขกระตันยูอตต่อพระมหากษัตริย์ก็ทําให้อยู่อย่างมีความสุขกระตัญอยู่ต่อชาติก็ทําให้อยู่ร่วมชาติอย่างมีความสุขนี่คือเราเชื่อเรื่องกระตัญอยู่หรือเปล่าถ้าเชื่อมาแล้วก็เห็นถูกนะแค่นั้นเองสองก็คือกลัวโลภะกลัวโลภะคือไม่โลภ ไม่โลภก็ทําไงเราก็ต้องหนึ่งมันบริจาคทานสองมั่นคงในศีลและสามงดแบยมุกอย่างแรกก็คือมันบริจาคทานมันบริจาคทานมันทานคือบริจาคเรื่อยๆให้มากใครน้อยไม่รู้หรอกแต่คาว่ามันคือให้บ่อยๆมันคือให้บ่อยให้มากให้น้อยก็ให้บ่อยๆนะสองก็คือมั่นคงในศีลถ้าเรามีศีลอย่างมั่นคงหนักแน่นโอกาสโลภะจะเข้ามายากยากมาก แต่ถ้าขาดสินมาหลายโอกาสที่เข้ามาก็สูงเช่นอยากจะเป็รูปผิดเมียเข้าอย่างเงี้ยพลาดเรื่องศีลแล้วเดี๋ยวก็โลภก็มาแล้ะครับอยากจะมั่นมั่นเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มันคงในศินข้อที่สองเนี่ยอยากจะขโมยของเขาอ่ะไม่มันคงอ่ะเมื่อไม่ไม่มันคง,งปับ๊บความโลภมันมาพอควาโลภม,มาปั๊บมายุให้ขโมยเลยผิดศินเลยเหมือนที่เราเห็นในโทรทัศน์ทุกวันเนี่ยผิดพลาดโดยการโลภมันเข้ามายุวยุ ทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนลำบากหมดครับแต่ทาไมบางคนเขาเขาพยายามอดทนกับมันได้ล่ะแต่ทําไมบางคนอดทนไม่ได้ต้องไปปล้นไปจี้เขาอ่ะมีปัญหาเหมือนกันทั้งโลกนะคนอะ่ะแล้วก็มีเหมือนกันปัญหาเหมือนกันทั้งหมดจากสถา,านการณ์โควิดที่ล็อกดาวน์มาสามรอบสี่รอบนะฮะถ้าใครมั่นคงในสินมากกว่ากันสามก็คืองดอบายมุกอบาบแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าปากอบาบมุกแปลว่าปากแห่งความเสื่อมมันเป็นตัวที่จะทําให้ไหลไปสู่ ที่เสื่อมก็มีหกอย่างสุรานารีภาชีกิรบัติที่เรื่องคืนดุการละเล่นและเกิดานนี่คืองับอบายมุขหกมีเมื่อไหร่ก็เป็นตัวส่งเสริมให้มีโลภะแต่ถ้าเราแข็งแกร่งสามอย่างนี้คือมันรู้จักทานมั่งคงในการรักษาศีลและงดอบายมุขโลภะก็จะเข้ามาหาเรายากจิตเราจะเป็นมาตรฐานคนที่ไม่โลภอยู่ที่ไหนใครก็อยากคบแต่คนที่โลภอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานถูกไหมฮะ ิตที่สามครับก็คือละพยาบาทละพยาบาทคือไม่อาค่าตพ,พยาบาทใครเราจะทาจิตของเราให้มาตรฐานโดยการไม่อาค่าตพยาบาทใครทํายังไงก็ต้องทําด้วยหนึ่งคิดว่าเป็นผลให้จิตโง่สองไม่คบคานสามเป็นญาติกันมาก่อนอย่างแรกคือคิดคิดว่าเป็นผลให้จิตโง่จำง่ายๆครับอาคฆาตพยาบาทใครเมื่อไหรโง่ทันทีเพราะนั้นไม่อยากโง่ก็อยากค่าตพยาบาทใครแล้วเวลาคนอาค่าตพยาบาทเมื่อไหมอไรมันก็มักจะทําให้จิตโง่และทําอะไรโง่ๆทุกทีมีคนมา ขับรถปาดหน้าหมอยโมโหอาฆาตกับเขาสุดท้ายอยากจะต้องขับไปปาดหน้าสุดท้ายเห็นไหมรถคว่ำตีลังกาเกิดดูปิเหตุสารพัดเรื่องสารพัดรา,าวแล้วสุดท้ายก็มานั่งเสียอ,อกเสียใจที่ทําให้คนที่อยู่ในรถนะ่ะไปกับเราต้องเสียชีวิตด้วยซึ่งมันก็แก้ไขปัญหาได้ไม่ได้แล้วหรือเกิดเหตุร้ายที่ทำให้ตัวเองจะต้องติดทุกติดตรางมันแก้ไม่ได้แล้วครับตอนนั้นก็มานั่งเสียใจเพราะอะไรเพราะมันอาฆาตพยาบาทนี่แหละจึงทําให้จิตมันโง่ไม่เอาเราต้องมาคิดใหม่ว่าเราต้องไม่โง่รู้ทันมัน สองก็คือไม่คบผ่านในมงคลสามสิบแปดมงคลชีวิตสามสิบแปดประการข้อถึงข้อแรกเลยบอกว่าอเสวนาจะพาละนังไม่คบผ่านไม่สําคัญจริงก็คงไม่อยู่ข้อที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นอย่าคบผ่านเราจะต้องไม่คบผ่านนะครับเพราะคบคนผ่านพาไปหาผิดจะไม่ง่ายครับคบคนผ่านพาไปหาผิดเราไม่มีศัตรูแต่เรามีเพื่อนเป็นพานและเพื่อนเป็นพานน่ะมีศัตรูเยอะ แล้วเพื่อนเป็นพ้าในแหลมก็พาศัตรูมหา,หาราสุดท้ายศัตรูของเพื่อนในการเป็นสุขุงเราด้วยแลวคำถามเราไม่ได้เคยุข้องเกี่ยวเข้ามาก่อนเลยมันเป็นศัตรูเขาทาไมอะ่ะก็เพื่อนเราพามาเหมือนที่เราเห็นเขายกพวกตีกันเหมือนมีเรื่องมีราวตามตามหน้าโทรทัศน์ก็สังเกตดูครับบางคนเด็กดีๆต้องหมดเสียชีวิตเด็กดีๆต้องมาต้องมามีม,มีมีเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะอะไรก็เพราะว่าไปคบพานนี่แหละเพราะฉนั้นโบ,บราณไทยก็สอนด้วยว่า หางสุนัขหางศอกหางวกหางว่าหางพาราหมื่นโยอดแสนโยดหางพาราคือคนพานไม่ใช่พาราเซตามอลนะพาราเซตามอลยังอาจจะต้องใช้อยู่ <c oughs> เวลาปวดหัวมอะไหรก็ใช้พาราเซตามอลหน่อยแล้วกันแต่ปัจจุบันนี้อาราอย่าใช้นะพยายามใช้ปราไหลโจรดีกว่าเยอะนะฮะอย่าคบพานสามก็คือเป็นญาติกันมาก่อนให้คิดเลยว่าสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาในโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นญาติกันมาก่อนเท่านั้น ถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันก็แสดงว่าเป็นญาติค่อนข้างสนิทเพราะอะไรเพราะมันต้องเป็นพันล้านคนในโลกอะทําไมมันต้องมาเกิดในประเทศไทยที่มีประมาณเจ็ดสิบกว่าล้านคนแสดงว่ามันจะต้องเป็นญาติกันไม่งั้นมันจะไม่เกิดในภูมิภาคเดียวกันไม่จะไม่จะไม่เกิดในประเทศเดียวกันมันจะไม่เกิดในประเทศที่พูดภาษาเดียวกันมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันแสดงว่ามันต้องมีข้อเกี่ยวข้องกันมาสิครับยังไม่พอยังมาเป็นเพื่อนกันในมหาวิทยาลัยเดียวกันมาเป็นเพื่อนกันในโรงเรียนเดียวกันอีก ก็แสดงว่าเป็นญาติกันมาก่อนจริงๆเริ่มเป็นญาติสนิทแล้วใช่ไหมฮะบางคนมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันอีกก็เป็นญาติกันอีกมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเจอกันทุกวันพูดคุยกันทุกวันช่วยเหลือกันกันทุกวันไม่ได้กว่าญาติสนิทจะเรียกว่าอะไรครับเพียงแต่เป็นญาติที่ต่างต่างนามสกุลเท่านั้นเองแต่มันอยู่ด้วยกันเกิดตั้งแต่เกิดจนตายอ่ะเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านน่ะแล้วถ้าไม่เป็นญาติจะเรียกว่าอะไรแล้วคนที่เป็นญาติกันจะไปอาฆาตพยาบาทกันทําไม ถ้าเราคิดว่าใครสักคนหนึ่งที่อยู่บนท้องถนนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยหรือเป็นคนในโลกคือญาติเราอ่ะเราจะเราจะทําร้ายกันไหมถ้าเราคิดว่าทั้งโลกเป็นญาติกันอะเราจะมีสงครามไหมเราจะเราจะมาเอาเปรียบกันไหมเราจะมาเราจะมา,เรา,ะมาเราจะมาขินค่ากันทําไมเพราะเป็นญาติกันถูกไหมฮะด้วยข้อคิดตรงนี้แหละก็เลยทําให้ศาสนาพุทธได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสนาที่สอนให้คนะเกิดสันติภาพแห่งโลกอย่างอย่างชัดเจน จ,จึงองค์การสารลชาติจึงได้รับการยอมรับครับได้รับการยอมรับและก็ยกวันวันสําคัญทางศาสนาพุทธคือวันวิสาขาบูชาที่ใกล้จะถึงนี่แหละให้เป็นวันสากลโลกหรือวันโลกสากลเป็นวันที่วันวันที่สันนิภาพโลกเลยจากแนวคิดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ครับที่คิดว่าเป็นญาติกันมาก่อนถ้าเราคิดแค่นี้จิตจะมาตรฐานครับแล้วเราก็จะไม่ไม่อยากจะอาฆาตพยาบาทไร นี่แหละคือหลักสามอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเห็นดาบัวกลโลภะละเพบาทฝึกจิตของเราให้เป็นจิตที่มาตรฐานแล้วก็สร้างจิตของเราให้มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพได้คราวน,นี้จิตได้แล้วมาสร้างอย่างที่สองครับซ <c oughs> าวบอดี้ก็คือพัฒนาศักยภาพทางการกระทําทางกายนะทำยังไงบ้างการกระทำทางกายในพื้นฐานเบื้องต้นโดยที่พัฒนาก็ซาวบอดี้พัฒนาสองส่วนครับคือบุคลิกภาพและศิลปะการแสดง บุคลิกภาพเบื้องต้นก็คือหนึ่งองอาจสง่าผ่าเผยไม่จ้องไม่หงอยไม่ซึมไม่เศร้าไม่ยะโสเราจะไปเจอไปพบกับใครก็ตามจะไปทําหน้าที่เพื่อติดต่อเจรจางานหรือเราจะไปทําหน้าที่การเรีมิตรบุคลิกภาพเราต้ององอาจสง่าผ่าเผยไม่จ้องไม่หงอยไม่ซึมไม่เศร้าไม่ไม่มีอาการซึ่งซึมเหมือนคนติดยาอง์อาจสง่าผ่าเผยแต่ไม่ยิงยะโสนะฮะสองก็คือจะต้องไม่น้าเบิกบานเวลาเราไปพูดคุยอะไรกับใคร จะเป็นเรื่องคุณงามความดีจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานใดๆก็ตามนะฮะเราก็จะต้องทําหน้าตาให้เบิกบานสิถ้าเราจะชวนเขามาทําธุรกิจคิดว่าอยากให้เขาสำเร็จหรือล้มเหลวถ้าอยากให้เราสําเร็จก็ต้องมอมยิ้มหน่อยสิครับที่ทาให้เขารู้สึกว่าเขาจะมีความสุขแน่ๆถ้ามาวมธุรกิจกเราถ้าเราจะไปบอกบุญให้เขามาวัดและการบอกบุญให้มาวัดให้ทําบุญที่วัดมันเป็นบุญหรือเป็นบาปล่ะถ้าเป็นบุญก็อมยิ้มนิดๆก็ได้ทําหน้าตาให้เบิกบานเขาจะรู้สึกว่ามามาวัด แล้วเวลามาทําบุญจะได้เขาจะได้มีบุญไงใบหน้าเบิกบานสามก็คือตาตะเวนประกายแจ่มใสดวงตาตะเวนประกายแจ่มใสดวงตาแห่งมิตรภาพใจของเราเป็นมิตรอาก็จะเป็นมิตรใจเราเป็นบุญตาก็จะเป็นบุญใจเราไม่หวังผลประโยชน์อาก็จะไปด้วยความเมตตากรุณาใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ตาตามันก็จะเป็นแต่งประกายเป็นบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีอะไรแอบแฝงครับดวงตาต้องเป็นประกายแจ่มใสและสุดท้ายก็คือ ต้องกระตือร้อนกระชับกระเฉงกระชวมช่วยอย่าไปอืดเฉยเนือยอย่าไปเสื่องเสื่งซึมซึมจะไม่สบายจะอ,อกหักจะผิดหวงังจะอะไรก็ตามแหละอยู่ต่อหน้าใครให้โยนทิ้งใิ้งหมดเลยแล้วเหลือแต่ความกระตือร้อนกระชับกระเฉงก็ชุ่วยอย่าอืดเฉยเนืยหมดการเจอกันคราวนั้นไม่หรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวจะมาเสือสสสสส่องมาเสื่องมาซึมจะมาเป็นลมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวจะไม่อืดเฉยก็ให้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาที่บ้านหรือไปอยู่ของเราคนเดียว เวลาอยู่ต่อหน้าคนอย่าให้ใครเห็นความอืดเฉยเหนือให้เขาเห็นกับความมัตือรน้นก็บุคลิกความมาัตือร้นจะเป็นบุคลิกของความเป็นนักพัฒนาแล้วมันจะพายเขาเกิดความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาอยากจะร่วมสังกร,รมอยากจะร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแต่ถ้าเราซึ่งซึ่งซึมซึมมาลำคานหูลำคาญตาเขาก็ไม่อยากจะร่วมกิจกรรมด้วยฮะนี่คือบุคลิกภาพเบื้องต้นครับตอนนี้มาดูศิลปะการแสดงล่ะทางด้านศิลปะการแสดงที่เราจะต้องเพิ่มให้มีประสิทธิภาพสูงก็คือหนึ่งจะต้องมีการยืนการดั่ง ที่ดูแล้วองอาจสงาา่าผ่าเผยนั่งต้องนั่งหลังตัวตรงยืนก็จะยืนหลังตัวตรงทิ้งน้ําหนักตัวลงบนขาทั้งสองข้างอย่ายืนพักขามันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมามันจะดูไม่สวยนะครับเวลาเดินต้องเดินให้ตัวให้ตั้งตรงเดินให้สงา่าอย่าเดินจ่องหน่อยๆอย่าเดินแบบคนขี้ยานะครับต้องทําให้เกิดความสงา่าผ่าเผยสองก็คือการใช้มือในการพูดการจรใจในก็ตามมืออย่าใช้มากอย่าวุ่นวายมันมันวุ่นวายมากๆเข้าคนก็จะไปมองที่มือแล้วก็จะ จะทําให้เสียสมาธิกับการฟังการพูดอย่าใช้มือเยอะบางคนใช้มือเยอะหมดเราทุกคนต้องมีการทํางานดีเพราะการทํางานของเราเราต้องมีการทํางานอย่างมีคุณภาพาเนี่ยบางคนก็เราทุกคนต้องมีการทํางานเพราะการทํางานของเราเราต้องมีการพัฒนาที่คุณภาพาซึ่งหมวนอยู่อย่างเงี้ยจนมันน่าลำคาบมันีดคนฟังบอกเวียนหัวมาแล้วมือม้ามันเยอะเกินไปนะครับใช้มือให้น้อยๆเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับสามก็คือสีหน้าแววตาและปาก สามจุดนี้เป็นจุดสําคัญอย่างยิ่งเวลาเรามีการสนทนาโอภาปาสายหรือพบปากับผู้คนเพราะเป็นจุดตั้งแต่ลําคอขึ้นไปนี่เป็นจุดสนใจอยู่แล้วคนสนใจที่หน้าตามากกว่าตัวถูกไหมฮะเห็นเจอเมื่อไหร่ก็เห็นหน้าเห็นตากัน่ันภาษาชาวบ้านนะนะสีหน้าเป็นยังไงสีหน้าต้องเข้ากับเรื่องที่พูดพูดเรื่องเศร้าหน้าต้องอมทุกพูดเรื่องสุขหน้าต้องอมยิม้มอย่างนี้อมยิ้มไปหน่อยอยากจะชวนมาวัดครับวัด,ว,ดวัดตอนนี้วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่ เรามาจะถาวายบุญกุศลเป็นพุทธบูชากันอย่างเงี้ยอมยิ้มหน่อยไม่ใช่วันนี้วันวิสาขบูชาอยากเชิญทุกท่านมาทําบุญกันเงนี้ยไม่ได้นะฮะต้องทําให้หน้าตาไปตามข้อความที่พูดสีหน้าสองแววตาดวงตาเป็นหน้าตาของใจเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับใครต้องสบตาคนฟังคนฟังจะเยอะขนาดไหนก็ต้องสบตาทั่วแต่ไม่ใช่ทั่วแบบพัดลมไม่ใช่สายไปสามายวันนี้ดีใจสึกดีใจยี่ที่วันนี้ได้มีโอกาสได้สายไปสายมาไม่ได้นะฮะตอนนี้ ในปัจจุบันนี้เราใช้ซูมบ่อยเราประชุมกันทางออนไลน์บ่อยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านใชใ้มีคุณภาพเลยก็คือพยายามต้องที่เลนกล้องเอาไว้ยกเว้นว่าจะต้องมีการดูเา p วพอยบ้างเวลาดูอะไรก็บ้างกระตามแต่เวลาเราพูดถ้าไม่จำเป็นต้องดูอะไรให้พยายามจ้องที่กล้องเอาไว้คนฟังที่เขาอยู่อีกร้อยคนพันคนหรืออยู่ที่เจ็ดคนสิบคนที่อยู่ที่บ้าน,นเวลาประชุมกันเขาจะได้รู้สึกว่าเรากำลังมองเขาอยู่แต่ถ้าเราไปมองจอเหมือนตอนนี้ผมมองจอเนี่ยตาผมไม่จะมองกล้องคนฟังก็จะสึก จะไม่เห็นตามผมครับเขาเรียกว่าจะไม่มีไอคอนแ t a c t จะไม่มีการการติดต่อหรือการสื่อสารทางดวงตาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคับตัวเองให้มองเลนเอาไว้ให้มองกล้องเอาไว้อย่างน้อยร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต้องมองเลนมองกล้องเพื่อการพูดคุยกับคนที่อยู่หลังกล้องที่อยู่ในอีกโปรแกรมอีกเป็นร้อยร้อยคนนะฮะแต่ถ้ามีการมองจอบ้างมีการมองชาร์ตบ้างเวลาเราจะพูดคุยเหมือนตอนนี้ผมกำลังแชร์จออยู่ผมอาจจะต้องมองจอด้วยบางครั้ง เพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดเจนในสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีการแชร์ปิดการแชร์ไปแล้วก็ต้องพยายามต้องที่เลนไว้ตลอดแล้วก็คุยกับคุยกับยยเว้นจะต้องก้มมาอ่านเอกสารใดๆก็ตามไม่เป็นไร80%ถึง90%ให้เอาตาจ้องที่เลนเลนกล้องเอาไว้คนฟังจะรู้สึกว่าเรากําลังมองเขาอยู่นะครปากเป็นจุดสําคัญที่ที่คนจะมองเหมือนกันอย่าให้มีสิ่งปกติออกจากปากโดยเด็ดขาดสวัสดีครับ ท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านซึ่งวันนี้นะครับเราก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาประชุมกันในวันนี้ซึ่งการประชุมในวันนี้แต่ใช้เวลาในการประชุมสักประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่ง <c oughs> แลบลิ้นอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดแล้วมาเอื้อมกับแลบลิ้นอย่างเงี้ยแล้วเขาแคปภาพแคปภาพ,ภาพหน้าจอเก็บไปปว้พอดีอย่างเงี้ยมันกลายเป็น <c oughs> แล้วมันดูไม่สวยอย่าไปอย่าไปแลบลิ้นออกทางปากนะครับอย่าไปเลียลิ้นอย่าเอาลิ้นเลียลิ้นฝีปากไม่สวย ผมพูดมันเป็นชั่วโมงเลวเห็นไหมตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนนี้จะสองทุ่มแล้วไม่เคยแลบลินสักครั้งหนึ่งปากมันแห้งมือลุกอีกรอบแล้วนะฮะแต่ว่าเวลาปากมันแห้งเนะี่ยเวลาปากมขยับพูดความชื้นมันออกมารักษาเองมันจะหายเองอัตโนมัติไม่ต้องแลบลินแต่ถ้าแลบดินเลียริมีปากด้วยรู้สึกว่าปากแห้งยิ่งเลียยิ่งแห้งยิ่งแห้งก็ยิ่งเลียสุดท้ายแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ติดเลียริมีปากเลยและจะดูไม่สวยไม่งามศิลปะปากาสแสดงจากสุดท้ายคือการเคลื่อนไหวถ้าเราจะตมา ขอให้คำานึงอย่างเดียวว่าการเคลื่อนไหวต้องมาพอดีกับท้ายคำเราต้องสู้อย่างเงี้ยแต่ยกมือขึ้นมาก็ให้มันพอดีกับด้ายคำเราต้องสู้อย่างเงี้ยสองเรื่องวันนี้ที่จะพูดคุยกันเรื่องที่หนึ่งแล้วก็เอามือลงเรื่องที่สองแล้วก็มือลงไม่ต้องค้างนะไม่ต้อเรื่องที่หนึ่งเราต้องมีการทํางานซึ่งการทํางานของเราต้องมีการตั้งใจเนี่ยพอพอหนึ่งมันค้างไว้บ่อยๆมันก็จะเกิดความลำคานแล้วเหมือนกันก็ปล่อยลงไปเคลื่อนไหวกับเรียดๆกรตามจะหยิบเอกสารใดกตาม ก็ทําให้การเคลื่อนไหวของเรามันพอดีกับเรื่องที่จะพูดนี่คือ s o u บอดี d นะครับมาดูส่วนสุดท้ายคือ Sound Speed Sound Speed คือการพัฒนาศักยภาพทางการพูดของเรานะครับเราจะพัฒนาศักยภาพในการพูดเราให้มีคุณภาพทําอย่างไรในหลักทฤษฎีทีสาวให้ความเข้าใจเบื้องต้นอะตอนนี้ผมจะผมจะเพิ่มเติมเลยนะสําหรับสองกลุ่มเลยกลุ่มที่กลุ่มที่เรียนเกี่ยวกับบาลานซ์ชีวิตก,วก็คือ าลานไลฟ์หรือสมดุลชีวิตด้วยกับกลุ่มที่เป็นนักึกษาดีโอยูที่จะเรียนเกี่ยวกับการพูดถ้าเราจะพูดกับใครก็ตามเราจะทําหน้าที่การเป็นนักก,ระะการามินคําว่าเป็นการามิดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเป็นคนบอกบุญอย่างเดียวนะฮะแต่เราจะไปใช้วาจาใดาก็ตามในการเป็นเพื่อนที่ดีงามกับคนอื่นเราจะใช้หลักในการพูดอย่างไรให้มีคุณภาพนั้นเราต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าการพูดแบบการามิดนะ่ะเป้าหมายในการพูดแบบกายามิด กาลยามิรคือมิตรก็คือเพื่อนถูกไหมฮะกาลยานะคือดีงามกาลยานิรคือเพื่อนที่ดีงามมัเนเปนเพื่อนที่ดีงามในการเป็นกาลยามิรก็คือเวลาจะพูดอะไรกับใครก็ตามจะต้องเป็นการแนะนําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้เพื่อนต้องทําตามในสิ่งที่เราอยากให้คิดอยากให้ทําจําไว้เลยนะฮะเราจะใช้การพูดในฐานะที่เป็นกาลยามิรกับเพื่อนร่วมโลกหรือใครก็ตามอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปแค่บอกบุญอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไป ไปแค่ไปแค่เขาเรียกอะไรไปแค่เผยแผ่ธรรมะหรือพูดคุยเรื่องธรรมะอย่างเดียวมันสามารถจะใช้ในการเจรจาธุรกิจในการพูดคุยในการสร้างมิตรภาพได้แต่แน่นอนว่าเป้าหมายในการที่ใช้การพูดให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาักยภาพูดของเราให้ใช้วาจารเป็นที่รักนั่นแหละที่เรียกวิยะวาจานจะต้องเป็นการพูดแนะนําในสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเท่านั้นนะครับแต่ขอให้จําไว้อย่างว่า เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้เขาทําตามในสิ่งที่เราอยากให้คิดหรืออยากให้ทําอยากให้พูดตามนะแต่เราจะใช้เทคนิคการพูดในความเป็นการิยา,ามิสได้แหละพูดแล้วให้เขาเห็นด้วยคล้อยตามและอยากปฏิบัติตามในสิ่งที่เราแนะนํานี่นะเทคนิคของการเป็นการใช้การพูดในแนวของการเป็นการิยาามิสที่มีคุณภาพและการพูดเราจะมีคุณภาพจะเป็นเจราจาได้ก็ตามจะสําเร็จง่ายหมดนั้นหลักในเบื้องหลักที่ผมอยากจะให้เป็นหลักการพูดแบบการิยา,ามิสนะฮะมีสี่ข้อ หนึ่งก็คือเป็นหลักการพูดที่เรียกว่าเพียบพร้อมแปลวราร่างพูและก็พลิกแพลงเพียบพร้อมแปลวราร่างพูและพลิกแพลงสี่พอเพียบพร้อมก็คือหนึ่งเนื้อหาสาระต้องสมบูรณ์พร้อมจะไปพูดอะไรกับใครก็ตามเรื่องอะไรเด็กๆก็ตามนะครับเราจะต้องมีเนื้อหานั้นพร้อมไม่พร้อมแนะนำเขาไม่ได้ ไม่แน่นอย่าไปแนะนําใครเนื้อหานั้นต้องพร้อมสมบูรณ์สองก็คืออุปกรณ์ที่เราจะไปเสริมการพูดของเราต้องพร้อมสมบูรณ์จะต้องมีแผ่นสายไหมจะต้องมี PowerPo ยไหมจะต้องมีรูปภาพไหมจะต้องมีชาร์จไหมเราก็เตรียมไปพร้อมสมบูรณ์ครับเพื่อทําให้ความพร้อมนั้นมันเป็นมืออาชีพอย่าไปขอเอกสารอย่าไปขออย่าไปเพิ่งหาอย่าไปหาเดี๋ยวนั้นให้เตรียมไปให้พร้อมอยากจะเปิดคลิปอะไรไม่ใช่ไปหาใหม่ใน u t u b e ครับแต่เตรียมคลิปลงไว้ในดาวน์โหลดไว้ในคอมพิวเตอร์ไว้เรียบร้อยเลยอย่างเงี้ย มันทาให้การทํางานง่ายขึ้นไปถึงเวลาเตรียมพี่ารให้พร้อมก่อนถึงเวลาปับ๊บเปิดปับ๊บพูดคุยได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกอย่างมันพร้อมนะไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปขอเวลาสักครู่เขานั่งรอเราหาเอกสารเขานั่งรอหาเราหาโปรแกรมเขานั่งรอเราหาคลิปวิดีโอเนี่ยสักสามนาทีเขาก็ไม่อยากรอแล้วนะฮะมันทําให้บรรยากาศในการพูดคุยมันเสียและไม่แสดงถึงความเป็นเหมือชีพอุปกรณ์ต้องพร้อมด้วยสามก็คือใจกายต้องพร้อมเราจะไปพบใคร ใจต้องพร้อมกายต้องพร้อมครับพักผ่อนให้เต็มที่จิตใจต้องเพียบพร้อมทุกอย่างไม่สบายป่วยเป็นไข้ใจมันก็ท้อด้วยกายเราพร้อมใจต้องพร้อมทุกอย่างจะมีคุณภาพนะฮะใจท้อไม่ยินกายไม่พร้อมไม่ไหวนะกายป่วยอ่ะสุดท้ายสมองไม่แล่นกินยาไปแล้วมันซึมมือเสื่อมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมให้พร้อมทุกอย่างสองก็คือครั่องพูครั่องพูเป็นยังไงฮะเป็นการทําให้ครั่องพูบายฮาร์ท บายฮาร์ดก็คืออันเดอร์สตูดก็คือต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วเข้าใจจนทั้งมันรั้งทูออกมาเองโดยที่มันมีพื้นฐานของความจําที่เรารับมาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่ามันไหลออกมาเป็นเป็นอัตโนมัติเรียกว่าไหลมาตามบายฮาร์ดเลยเหมือนเราเหมือนเราท่องบทสวดบทธรรมจักกับประวัตนาศูตรเนี้ยหรือสวดบนธรรมชาติธรรมเย็นเนี้ยเราสวดบายฮาร์ดเลยสวดบายฮาร์ดหมายว่าหยุดไปตรงไหน ลุกออกไปตรงไหนบังเอิญต้องไปเข้าห้องน้ากลับมาก็ต่อตอนนั้นได้เลยอย่เรเยบายฮาร์ดและขณะที่สวดก็ไม่ได้สวดคือมันลืมมันเลยการท่องจําไปแล้วฮะมันเริ่มอินกับบทสวดมันเริ่มรู้สึกซึ้งกับบทสวดบางทีสวดแล้วขนลุกขนชันบางทีสวดแล้วน้ําตาไหลอย่างงี้เขาเรียกบายฮาร์ดนั้นเรืเร่องราวต่างๆที่เราจะไปพูดอะไรกับใครก็ตามทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจริาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุยสนทนาโอภาปราศัยหรือแม้กระทั่งการไปทําหน้าที่กลัลยมิตรในการที่จะบอกบุญ ก็ต้องบายฮาร์ดบายฮาร์ดก็คือมาจากต้องอันดศัตรูต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถแพ้นะครับอะไรบ้างหนึ่งธุรักการสองมาตรฐานสูงสามสมบูรณนประเด็นสี่เน้นความต่อเนื่องและห้าผูกเรื่องสมเหตุสมผลอย่างแรกคือธุรัการมันโดดนิดนึงนะฮะธุลักการก็คือต้องมีหลักการพูดอย่างแรกก็คือการพูดเบื้องต้นการพูดอะไร ก็ต้องมีหลักการพูดส่วนนักึกษาดีเอยู่เดี๋ยวเราจะเรียนกันในหลักการพูดสามสบายผมจะลงลึกให้เอาเบื้องต้นไปก่อนก็คือทุกลักการก็คือต้องมีหลักการพูดอย่างถูกต้องเบื้องต้นก็คือมีโครงสร้างสามส่วนก่อนหนึ่งจะต้องมีการเกลื่อนน้ำก่อนนะฮะเกลื่อนน้ำก่อนจะพูดอะไรกับใครต้องเกลื่อนน้ำก่อนครับอยู่ดีๆจะพลงไปพูดเลยไม่ได้เกลื่อนน้ำสักนิดนึงก่อนเมื่อเกลื่อนน้ำแล้วก็จะมีก็เท่นี้ถึงจะเข้าเนื้อหาสาระเรื่องราวที่เราจะพูดคุยพอเข้าเรื่องราวที่เราจะพูดคุยเรียบร้อยแล้้้วสสุดดทายตองปขมมบ ให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็จะได้ขมวดปมเพราะบางทีที่คุยไปสิบนาทีอะบางทีเขาลืมไปตอนนาทีแรกๆไปแล้วเขาจาได้แต่ตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขมวดปมบางทีเขาลืมขมวดปมเป็นการทบทวนทบทวนเรื่องราวที่เราคุยทั้งหมดหรือเป็นการสรุปรวบยอดจากการอธิบายทั้งหมดนะ่ะสรุปออกมาเป็นประเด็นเขาจะได้ออเข้าใจและเดี๋ยวพอเขาพอเขาได้ได้ยินครับประเด็นปับ๊บเขาจะนึกถึงสิ่งที่เราคุยกันซึ่งเป็นรายละเอียดนะฮะนี่คือถุนหลักการ สองมาตรฐานสูงก็คือต้องตั้งมาตรฐานการพูดให้สูงไว้เพื่อให้การพูดเราทั้งทูมีคุณภาพครั้งแรกดียังไงครั้งที่สองต้องดีกว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามดีกว่าครั้งที่สองครั้งที่สี่ดีกว่าครั้งที่สามครั้งที่ห้าต้องดีกว่าครั้งที่สี่ครั้งที่สิบต้องดีกว่าครั้งที่เก้าครั้งที่ร้อยต่องดีกว่าครั้งที่เก้าสิบเก้าเขาว่าครั้งที่เก้าสิบเก้าหมายว่าไม่ใช่ดีแค่ไม่ใช่ดีกว่าครั้งที่เก้าสิบเก้าครั้งเดียวนะครับแต่ สามสมบูรณ์ประเด็นก็คือเราต้องตรงประเด็นแม่นประเด็นถูกประเด็นและก็น้อยประเด็นการพูดแต่ละครั้งเยอะประเด็นแล้วเขาจำไม่ได้เยอะมากไปก็ไม่ดีฮะต้องยุต้องแม่นประเด็นตรงประเด็นถูกประเด็นและจะมีคุณภาพและสิ่งสำคัญคือน้อยประเด็นด้วยเน้นความต่อเนื่องเอาเรื่องราวต่างๆนั้นมาผูกให้มีความต่อเนื่องกันอย่าให้โดนตัดเป็นตอนนะฮะ อย่าให้โดนตัดเป็นตอนนะครับให้เรื่องมันผูกไปเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วมันจะทําให้คนฟ,ฟังฟังอย่างต่อเนื่องได้นะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะมาได้ได้ให้รายละเอียดสูงขึ้นใครอยากจะถามเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับเพราะว่าความต่อเนื่องเนี่ยผมโดนฝึกฝึกฝนมาจากคุณพ่ออย่างมหาศาลเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์ข้อที่หนึ่งคุณพ่อบอกเลยว่าเวลาพูดอะไรกับใครต้องทําให้คนเข้าใจง่าย เขาว่าเข้าใจง่ายหมายเขาว่าคนฟังเราทุก,ทกอาชีพทุกภาษาทุกเพศทุกวัยฟังแล้วต้องเข้าใจพร้อมกันหมดนี่คือความยากที่ผมโดนฝึกมาข้อที่สองที่ความต่อเนื่องคือจะ,จะพูดยังไงก็ตามต้องให้เขาอยากฟังเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและที่สาคัญคือผมโดนฝึกให้บรรยาย6ชั่วโมงเหนือในหนึ่งวันนะฮะไม่ใช่แค่สามนะไม่ใช่แค่สองชั่วโมงหกชั่วโมงในหนึ่งวันแล้วผมก็บรรยายหกชั่วโมงมาสามสิบปีเต็ม ถ้าเราไม่เน้นความต่อเนื่องให้เขาในการผูกเรื่องของเราเขาอยู่กับเราไม่ถึงหกชั่วโมงครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่จะต้องผูกให้ต่อเนื่องได้และสุดท้ายก็คือผูกเรื่องให้มีความสมเหตุสมผลต้องมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลทำไมเพราะถ้าผูกเหตุผูกผลได้อย่างดีแล้วมันจะทําให้เขาใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็เชื่อตามแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันไม่สมเหตุสมผลอย่างนี้ ไม่ไม่ไม่ได้แล้วพอเราผูกเรื่องสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยมันจะคลั่งพรูมาด้วยเหตุผลของมันซึ่งไม่มีทางลืมครับต่อให้เรานึกเหตุได้เดี๋ยวผลมันก็ตามมาเรานึกผลได้เดี๋ยวเหตุเราก็ย้อนกลับมาพูดได้มันจะพูดได้หมดเลยเพราะมันเกิดความครั่งพลูจากการที่เราผูกเรื่องอย่างสมเหตุสมผลครั่งพรูแล้วไม่พอครับต้องทําให้แรพรวพ่าเขาว่าแรพรวพราวคืออะไรหนึ่งต้องสามารถย่อในสิ่งที่ควรย่อได้ และต้องขยายในสิ่งที่ควรขยายได้ปัญหาของคนที่พูดในปัจจุบันนี้นะฮะมีปัญหาตอนที่ว่าไอ้ที่ควรยอ่อไม่ยอ่อไอ้ที่ไม่ควรขยายดันไปขยาย <c oughs> นี่แหละพลาดตรงนี้แหละไอ้ที่เขาอยากจะรู้นะ่ะดันไม่ขยายไอ้ที่เขาไม่อยากแกรู้น่ะดันไปย่อไอ้ที่เขาเขาไม่อยากเขาอยากรู้น่ะดันไปยอ่อไอ้ที่เขาไม่อยากไปรู้ดันขยายทําไมอ่ะก็เพราะว่าเราอยากจะพูดแล้วก็เลยขยาย ไอ้ตรงนี้ไม่อยากจะพูดแล้วก็เลยยอ่อแต่อที่เราไม่อยากพูดเราก็เลยยอ่อเนี่ยมันเป็นสิ่งนี้เขาอยากจะรู้ซึ่งเราต้องขยายในส่วนที่เราอยากอยากขยายนะั่นคือส่วนที่เราอยากพูดแต่มันเป็นส่วนที่เขาไม่อยากรู้แต่เราโมแต่มาขยายเพราะความที่เราอยากพูดไนงะมันก็เลยพลาดตรงนี้แหละความแพรวพามันไม่เกิดขึ้นง่ายๆเลยนะครับเราจะเตรียมมาอย่างไงก็ตามบังเอิญว่าถ้าเขาเป็นคนชอบชอบผลนะเราก็ต้องพูดเหตุนั่นแหละแต่พูดสั้นแล้วขยายผลเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะแฮปปี้มาก ในขณะที่บางคนนะ่ะเขาชอบเหตุก็ขยายเหตุเยอะๆเลยส่วนผลไม่ต้องพูดก็ได้เพราะอะไรก็เขาอิ่มใจเพราะเขาเป็นคนชอบเหตุอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราต้องพร้อมในการที่จะย่อและขยายในส่วนที่ควรย่อและส่วนที่ควรขยายและที่สามก็คือต้องมีเรื่องราวมากพอครับไม่ไงั้นมันแพรวราวไม่ได้เหมือนนักมวยนะ่ะต้องมีจํานวนยกที่ต่อยเยอะฮะไม่งั้นขึ้นเวทีมันแพรวราไม่ได้ครับเพราะนั้นเราเป็นนักผู้เราเป็นนักนัก นักถ่ายทอดเราเป็นนักกะยานมิตรเราก็ต้องมีเรื่องราวพอให้เลือกแต่ผมให้เขาคิดกันเนี่ยมิตรเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่นะที่มีเรื่องราวหพหพอให้เลือกกบเพราะว่าบ้านคนอนะ่ะเขาไหนจะพูดเรื่องธรรมะถ้าเขาไกลวัดอย่าพูดลึกฮนะเพราะพูดลึกไปเขาไงเขาก็ไม่ฟังให้พูดพื้นๆก่อนพื้นๆเพื่อเขาเข้าใจแล้วเขาอยากมาวัดเมื่อเข้าใจอยากมาวัด เมื่อเขาอยากมาวัดแล้วเขาได้เขาได้ฟังเรื่องเราในวันแล้วดิเขาค่อยค่อยลึกลึกเข้าไปเองนึกออกไหมฮะแต่พอเราไปพูดโหดโหดเราไปพูดเรื่องลึกๆึกก่อนเขาเขาเพราะเราไม่มีเรื่องให้เลือกไงเรามีเรื่องแค่นี้ก็เล่าให้เขาฟังแค่นี้พอเล่าให้เขาฟังนี้โอ้โหมันไกลจังเลยไม่ไหวอ่ะเหมือนบางคนเอาว่าขอทําบุญแล้วมีความสุขก่อนได้ไหมถ้าความสุขแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วบุญกุศลเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเขาเขาค่อยทำในอื่นอย่างเงี้ยแต่ไณนที่พอบอกให้ทําบุญประเพอไปดูสิบบุรีเลย บางทีเขานึกไม่ออกว่าดุสิตบุรีมันคืออะไรมันคือไกลมากนะแล้วเขาจินตนาการไม่ได้ขอเอาว่าทําบุญแล้วมีความสุขก่อนได้ไหมถ้าทําบุญแล้วมีความสุขก็อยากมาทําบุญไม่อยากมาทำบุญมากๆเข้าใจก็น้อมนําเข้ามาในวัดน้อมนําเข้ามาในการศึกษาธรรมะเดียวก็เขาก็ละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการเองอัตโนมัติอย่างนี้เขาเรียกเราต้องมีเรื่องราวมากพอให้เรื่องถ้าถามผมนะเวลาที่ผมบรรยายนะ่ะหัวข้อบางหัวข้อเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ผมต้องบรรยายทุกองค์กร แต่องค์กรหนึ่งอ่ะมันเป็นโรงงานองค์กรหนึ่งเป็นเป็นออฟฟิศองค์กรหนึ่งเป็นสถาบันการศาึกษาองค์กรหนึ่งเป็นนักวิชาการองค์กรหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์องค์กรหนึ่งเป็นเป็นนักขายองค์กรหนึ่งเป็นโอสโารพัดเลยซึ่งและถ้าเรามีตัวอย่างเดียวไปคุยกับครูแล้วยกตัวอย่างโรงงานครูไม่ฟังอ่ะไปคุยกับนักวิชาการ izon, แล้วยกตัวอย่างเรื่องความเชื่อเขาไม่ฟังครับอย่างเนี้ยไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์แล้วไม่พูดเรื่องเหตุผลเขาไม่ฟัง ถ้าเราไม่มีหลายตัวอย่างเราก็แย่ทีครับเราก็แย่ที่มันต้องมีหลายตัวอย่างให้เลือกหรือมีเรื่องราวมากพอให้เราเลือกได้ที่เราพร้อมจะพลิกไปเรื่องไหนก็ได้นี่คือความแพร,าพรา่าสุดท้ายคือความพลิกแปลงพลิกแพลงมาจากไหนครับพลิกแปลงมาจากสองคำคือคำว่าสติเขาคือคําว่าศิลปะและปัญญาศิลปะมาจากไหนศิลปะเรียกว่าชั้นเชิงฉลาดมาจากประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นคนจะมีศิลปะตรงนี้ ต้องเรียกว่าจะมีเชิงกับภาษาชาวบา้านน่นนะจะใช้ทําอะไรก็ตามอย่างมีศิลปะเขาเรียกมีชั้นเชิงซึ่งเป็นชั้นเชิงฉลาดด้วยและชั้นเชิงฉลาดนี่มาจากไหนปัจจัยเบื้องต้นเลยคือมาจากประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะนักมวยที่ต่อยบนเวทีห้ายกเขาก็ต้องซ้อมมาเป็นพันยกนักมวยเี่ต่อยริงแชมป์สิบสองยกเขาต้องซ้อมสี่ห้าพัน 4, 5, ยกนั่นแหละนักฟุตบอลที่จะวิ่งในเก้าสิบนาทีและมีมีชั้นเชิงคลิกแปลงเรียกว่า สามารถจะล่างรูปไปยิงประตูได้โดยที่โดยที่มีความสามารถสูงก็ต้องฝึกฝนเยอะๆครับคนจะพูดเก่งๆมีเชิงในการพูดเชิงในการตอบคาถามมีเชิงในการในการในการใช้เทคนิคศิลปะในการพูดพลิกแพลยังไงให้มันเข้าด้วยชั้นเชิงฉลาดเวลาไหนควรพูดมากเวลาไหนควรพูดน้อยเวลาไหนไม่ควรจะพูดเวลาไหนคนวรจะตอบคําถามแบบไหนมันมาจากส่วนหนึ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ แต่อย่างเดียวไม่พอครับก็ต้องมาจากส่วนที่สําคัญด้วยคือปัญญาด้วยว่าเรามีปัญญาที่จะประมวลผลแล้วควรจะโต้อตอบไปลักษณะไหนล่ะถ้าไม่มีกระบวนการปัญญาที่สามารถจะกั่นกรองประมวลผลแล้วเพื่อจะดึงศิลปะนั้นไปเจรจาโต้อตอบไปอย่างมีชั้นเชิงฉลาดมันก็ทําไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกันก็มาจากไหนก็มาจากการรับการจาําการคิดเยอะ ไม่ใช่คิดมากนะไม่ใช่คิดมาไม่เป็นคนคิดมากนะมาจากรับมากจํามากคิดมากขยายความหน่อยทุกคนบอกมาจากการรับประจําแล้วก็คิดมากคนคิดเยอะคนคิดมากไม่เหมือนรับมากๆจํามากๆคิดมากๆครับแล้วมันจะเมื่อมีกระบวนการปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าไม่รับจําไม่คิดกระบวนการสุดท้ายคือรู้มันเกิดยากมันไม่อ๋อภาษาชาวบ้านนะ แต่ถ้าเรามีตรงนี้ปั๊บพอแล้วใครพูดเลยมาอ๋อพออ๋อปับ๊บมันจะพลิกแพลงเลยว่าต้องเจรจากับคนนี้ด้วยภาษาแบบไหนต้องเจรจาแบบตรงไปตรงมาหรือชั้นเชิงหรือแคนนอนหรืออุปมาอุปไมยหรือพูดแบบให้คิดแบบหลักปรัชญาอย่างเงี้ยมันจะมีเชิงตรงนี้มาจากตัวปัญญาที่จะรับจําคิดเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรารู้วิธีการแก้ไขและก็พลิกแพลงแต่และสถานการณ์ได้อย่างง่ายได้นะฮะพลิกแพลงละ่ะ เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการพูดของเราให้เหมาะสมกับสถานการณ์นี่คือการพลิกแปลงเพราะฉะนั้นการพลิกแปลงตรงนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งพื้นฐานคือศิลปะกับปัญญานะครับและการพลิกแพลงนั้นล่ะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดังนั้นคนที่มีที่มีเทคนิคสูงสูงเนี่ยที่เป็นนักหลักการพูดแบบการิที่สุดยอดเลยนะคือต้องพร้อมในการเปลี่ยนแปลงวิธีการ เตรียมยังไงมาก็ตามแม้เ r ผ o พอยจะต้องพูดไปตามไปตามเ r ผ o พอยแต่ก็มีการพลิกแพลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยคือตัวหลักของมันนะที่ทำให้การพูดเรามีคุณภาพได้นะครับคราวนี้มาดูเทคนิคการจูงใจนิดหนึ่งผมแถมให้เทคนิคในการพูดให้จูงใจคนไม่ว่าจะเป็นการสนทนาเจรจารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโอภาปราศัยให้เกิดมิตรภาพและสัมพันธภาพที่ดี รวมมานันถึงการทาหน้าที่เป็นการยาณมิตรที่มีคุณภาพในการเป็นเป็นตัวแทนศาสนาในการสืบสารศาสนาหรือเป็นการถ่ายทอดหลักธรรมคาสอนในศาสนาใดๆก็ตามที่ให้ข้อคิดในฐานะที่เป็นคา,ารวาสหรือเป็นในฐานะคองมพระพุทุสงฆ์ก็ตามนะครับเทคนิคในการจูงใจไม่ยากฮะอย่างแรกก็คือหนึ่งให้พูดอะไรก็ตามและสร้างความสงสัยในใจของคนฟังให้ได้เมื่อคนฟังสงสยัยเขาอยากจะติดตาม ให้เขาสงสัยให้ได้ครับอะไรก็ตามเน่ยทราบไหมคนเกิดมาทําไมทําไมคนต้องเกิดมาด้วยแล้วทราบไหมว่าทําไมคนนี้เกิดมามีกายตั้งตรงที่ไม่มีลําตัวขวางเหมือนสัตว์เลี้ยฉันทุกชนิดในโลกอย่างเงี้ยคนก็เอออะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนพอสงสัยให้คิดแล้วมันก็คิดนะมันก็คิดนะนะฮะบุญคืออะไรเราเคยทําบุญตลอดชีวิตใช่ไหมแล้วเคยคิดไหมว่าบุญคืออะไรและบุญน่ะช่วยเราได้ไหม เราเราทาบุญแล้วเราได้อะไรแล้วเราทําบุญแล้วได้อะไรล่ะทําบุญไม่ใช่ได้ความสุขทําบุญก็ได้บุญไงและและบุญที่เราได้เอาไปทําอะไรล่ะเราได้ยินมาเยอะนะสั่งสมบุญและสั่งสมไปทําไมล่ะอย่างเงี้ยคือสร้างความสงสัยเขาจะสงสัยสงสัยสงสัยพอสงสัยเขาอยากรู้อยากรู้เขาจะฟังต่อพอฟังต่อปั๊บเฉลยพอเฉลยปั๊บสงสัยใหม่สงสัยใหม่เขาก็อยากรู้พออยากรู้เขาฟังต่อพอเขาฟังต่อแล้วก็เฉลย นึกออกไหมฮะมันจะไหลปไปอย่างนี้เรื่อยๆยังไงก็อยู่ฮะรับประกันเลยผมใช้สูตรนี้มาน่ะคนไม่หนีไม่หลบไม่โดดไม่ไปไหนเลยหกชั่วโมงตลอดสามสิบปีที่มันใหญ่มาเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้หลักนี้แหละสองก็คือเว้นให้ติดตามเทคนิคในการจูใจอย่างนคืออย่าไปพูดและเฉลยเร็วเกินไปฮะบางอย่างต้องหยุดไว้ให้ให้ให้ติดตามนิดนึงก่อนมันจะได้หน้าติดตามนิดนึงและทุกครั้งที่จะหยุดจะเป็นเบรกเช้าจะเป็นเบรกบ่ายจะเป็นเบรกเที่ยง ก่อนจะหยุดต้องเว้นวักให้เขาติดตามและต้องกลับมาฟังต่อในช่วงบ่ายกลับมาฟังต่อหลังจากเบรกต้องรีบเข้ามาเพื่อจะต้องมาฟังต่ออย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกเว้นไว้ให้ติดตามถ้าใครที่เคยดูละครเห็นภาพชัดนะครับคือละครเนี่ยก่อนที่จะโฆษณาเขาจะทิ้งไว้ให้ติดตามเลยนางเอกง้างมือกระเดนตกปั๊บอย่างเงี้ยโฆษณาเลยเว้นหยุดโฆษณาคนก็หม่ตรลงจะตกหรือไม่ตบมันจะเกิดอะไรขึ้น อย่างเงี้เยเื่อนในจะจะเข้าใจกันไหมมันจะแก้ปัญหาไยยงตรงนี้ตัวร้ายมันจะเข้ามาพูดอะไรอย่างเงี้ยพอเว้นให้ติดตามพอมีโฆษณา,าก็ไม่อยากจะเปลี่ยนช่องเดี๋ยวจะพลาดตอนสําคัญเพราะนั้นในการพูดทุกครั้งก็ต้องเว้นให้ติดตามบ้าง <c oughs> อย่าเฉลยเร็วเกินไปอย่าบอกเร็วเกินไปแต่ช้าเกินไปก็ไม่ได้ช้าเกินไปมันเบื่อนะมากเกินไปก็ไม่ดีให้มันพอดีพอดีมีเยอะเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ ตั้งคำถามไม่หาคำตอบก็ตั้งคำถามได้ครับพยายามตั้งคำถามตั้งคำถามให้เขาให้เขาหาคำตอบให้ได้เพื่ออะไรเพราะเราเราตั้งคำถามเนี่ยเทคนิคอย่างหนึ่งนะคือพอตั้งคำถามมันจะทำให้คนที่คิดอะไรร้อยร้อยแปดพันเก้าน่ะมันจะกำลังจะตอบคําถามกับตัวเองในสิ่ง่เราถามเช่นสมมติผมถามว่าท่านนึกออกไหมว่าตอนสี่โมงที่ผ่านมาท่านทําอะไรบ้างพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยความคิดคนอาจจะคิดตดน้นีนี่พอดีตรงนี้ปั๊บจะอยู่เดยอเออแล้วตอนสี่โมงเราทําอะไรวะ แล้วทําเหมือนเขาไหมแล้วเขาทาทาไมอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งคําถามไม่หาคาตอบเทคนิคของการใช้คําถามก็คือมันจะทําให้การความคิดของคนนะ่ะหยุดคิดเรื่องอื่นแล้วมาคิดเรื่องเดียวที่เรากําลังจะถามมันแหละเพื่อดึงเขากลับมาให้อยู่กับเรานะฮะและเป็นการขจัดความคิดที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับเราได้อย่างชงัดเลยพยายามปูเรื่องมาดีๆนะ โอเรื่องปูเรื่องมามันอย่างนั้นจนคนคิดว่าใช่เออใช่เออใช่เออใช่อเออใช่เพราะเออใช่ป๊อบถามก็ถามปุ้งสุดท้ายยังไงก็ต้องตอบว่าใช่เนี่ยเขาเรียกดึงคนให้อยู่กับเราไม่ออกไปไหนไม่ให้ความคิดเขาหลุดออกจากเราและจะทําให้การพูดเรามีคุณภาพสูงแล้วเขาจะอาร์มเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วพอเขาตามตั้งแต่ต้นจนจบไม่พอตามและอยากฟังด้วยตามและตั้งใจฟังด้วยเพราะว่าเขาสงสยัยเพราะเขาอยากติดตาม เขาอยากหาคำตอบแล้วเมื่อทั้งห้องอ่ะตั้งใจฟังก็จ้องเราอยู่แง่อยากจะฟังเนี่ยแล้วคนพูดมันจะไม่มันเหรอสังกดคนฟังให้อยากฟังได้อยากตามเราได้แล้วเขาตั้งใจจะฟังเขาเรียกว่าเขาจ้องเราอยู่อย่างเดียวว่าต้องการหาคําตอบต้องการจะฟังเรื่องราวของเราน่ะมันยิ่งพูดยิ่งมันยิ่งพูดยิ่งมันยิ่งพูดยิ่งมันเพราะฉะนั question, to to him, 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 ้นม er ันจะพูดให้มันขนาดไหนก็อยู่ที่เราสร้างตรงนี้ด้วยครับว่าเราสร้างให้เขาน่ะเกิดความอยากติดตามเราหรือเปล่าให้มันสามารถจะจูงใจเขามากพอไหม ที่สำงานก,นก็คือถ้าเขาอยู่เป็นร้อยคนเป็นพันคนนะฮะก็ต้องทำไม่ได้ทั้งห้องฮะนี่แหละคือความยากคือความยากของการเป็นนักพูดที่มีคุณภาพไอ้ที่ประเภทแบบห้าสิบแถวแรกไอ้โท่ทีร้อยคนแรกอะ่ะอยู่กับเราพอไหวคำถามคือ่เล้ยอีกอีกสี่ร้อยคนนะโอ้ยพันคนเหรอไม่ยากหรอกแต่เอาเอาพันคนให้อยู่อะ่ะ ยากเพราะอะไรเพราะว่าต้องต้องทําให้เขาสงสัยทั้งห้องอยากติดตามทั้งห้องแล้วก็อยากหาคําตอบทั้งห้องและอนุภาพเราต้องขนาดไหนล่ะครับภาษาชาวบ้านก็คือคุยคนห้าคนใช้พลังในการที่ให้เขาติดตามเราหรือทําให้เขาจูงใจให้เขาติดตามเรานะ่ะใช้พลังแค่ไหนถ้าห้าคนใช้พลังแค่นี้ถ้าห้าสิบคนก็คูณไปสิบเท่า ห้าร้อยคนก็คูณไปร้อยเท่าครับถ้าพันคนก็คูณไปสองร้อยเท่านั่นแหละพลังที่เราจะต้องใช้ถ่ายทอดไปเนะี่ยเป็นสองสามร้อยเท่านะ่ะก,กับคนพันคนคําพูดสีหน้าท่าทางอากับกริยามันต้องแรงหมดเลยสองร้อยเท่าไม่ไงั้นมันคุมคนพันคนไม่อยู่จริงๆนี่คืออนุภาพของของการเป็นนักพูดที่จะจูงใจคนให้ได้ แต่ไอเดียเพศพูดเนี่ยคนสองพันคนน่ะพูดที้คนห้าสิบคนร้อยคนแรกๆฟังโอ้ยไอข้างหลังลุกกันนัวเลยลุกเดินเข้าเดินออกอย่าก็เดินพาเรสเลยไม่สนใจอ่ะฉันโฟกัสอยู่แค่นี้พออย่างเนี้ยใครก็ทําได้ทั่วประเทศมันไม่ยากหรอกครับแต่จะทําให้สะกดให้คนนิ่งทั้งพันคนอยู่กับเราแทบจะไม่กล้าลุกออกไปนอกห้องเลยแม้แต่คนเดียวไอ้นี่แหละแสดงว่าเกิดจากพเวอร์ของนะักพูดคนนั้นแหละที่มีคุณภาพก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องเป็นไปได้ครับไม่ใช่เรื่องว่าจะทําได้หรือไม่ได้แต่มันอยู่ที่เราอยากจะทําและอยู่ที่เราพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะครับอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การใช้ทเทคนิคอยู่ที่การเขาเรียกอะไรคิดหาวิธีการแล้วก็เพียบพร้อมร่างปรูปแพรวแล้วก็พปลิกแปลงไงนึกออกไหมฮะแล้วมาจากไหนก็มาจากเบื้องต้นไงรับจํา คิดและกขรู้่ะสี่ข้อใช้คุณภาพของจิตจะมีคุณภาพแล้วก็ใช้อะไรบ้างก็ใช้เทคนิคก็คือจะคิดได้ขนาดไหนก็ต้องตกผลึกไงตกผลึกอะไรตกผลึกจากความรู้ความเข้าใจประสบการณ์สติและปัญญาเนี่ยตกผลึกห้าอย่างเป็นเบื้องตน้นแล้วจะมีคุณภาพสงสัยยังไงฝึกครับพูดยังไงก็สงสัย ทำยังไงให้เขาสงสัยให้เขาสงสัยได้บางอย่างก็พูดให้เขาสงสัยได้คุณเชื่อไหมว่าการที่เรามานั่งรวมกันในห้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณเชื่อไหมว่าครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกเขาสงสัยดิไม่ใช่ครั้งแรกคืออะไรก็วันนี้เพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งเข้ามาในห้องนี้ครั้งแรกเพิ่งมาฟังครั้งแรกเพิ่งมาเจอคนพูดครั้งแรกแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกคืออะไรเนี่ยความสงสัยมันจะมาแล้วนี่ สร้างความสงสัยกับเขาหน่อยให้สงสัยหน่อยคุณเชื่อไหมในโลกนี้คำว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตไม่มีในมนุษย์ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราด้วยคำที่เรานิยมใช้คำว่าฟลุกชีวิตคนไม่เคยมีความฟลุกครับมันเกิดจากสิ่งที่เราทำทั้งหมดคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วคนที่ถูกหวยเขาไปทำอะไรวะไม่ทำอะไรตอนไหนเมื่อไหร่แล้วมันก็ถูกหวยทำไมเราไม่ถูกสัทกทีเริ่มสงสัยอย่างเงี้ย <c oughs> สร้างความสงสัยเขา <c oughs> แล้วพยายามพูดให้ติดตามไปเรื่อยๆพูดติดตามมันมีสามข้อผมจะพูดให้ท่านฟังสองข้อก่อนแล้วดูว่าท่านสนใจไหมถ้าท่านสนใจสองข้อเดี๋ยวมีข้อที่สามกันถ้าท่านไม่นสนใจ,จก็จบแค่สองข้อที่สามไม่ต้องมีอยากรู้ข้อที่สามไหมล่ะแค่อยากรู้ข้อสามที่สุดให้ผมดูก่อนว่าสองข้อคุณตั้งใจฟังผมจะเช็คจากการถามก่อนว่าคุณเข้าใจสองข้อด้วยการตั้งใจฟังจริงกอบปะอย่างเนี้ย พูดอะไรก็ตามพยายามไม่เขาเว้นไว้ให้เขาติดตามไปด้วยให้ติดตามไปเรื่อยๆแล้วพยายามไม่หาคําตอบหาให้หาคําตอบกับตัวตัวเองตลอดการเกิดมาการเกิดมาในท้องพ่อท้องแม่คุณรู้ไหมว่าไม่ใช่เกิดมาเพราะอยู่ดีๆพ่อแม่ทําอะไรกันแล้วเกิดมาอย่างเดียวเรานี่แหละเลือกพ่อเลือกแม่มาเกิดเองไม่ใช่พ่อตั้งพ่อแม่มีอะไรกันแล้วเราเกิดไม่ใช่แต่เราเนี่ยเลือกพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่คนนี้ไม่ใช่คนที่เราเลือกทอํายังไงก็ไม่เราไม่เกิดครับอย่างเงี้ยอะคืออะไรเราเลือกได้เหรอเลือกได้จริงเหรอเลือกจากอะไรไม่ใช่เนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับคําถามคําตอบพวกนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะลากเขาได้เราจะทำให้เขาฟังเราได้ครับนี่คือตั้งคำถามไม่หาคำตอบอันนี้กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจล่ะการโน้มน้าวใจนี่นะจะเป็นขั้นสูงกว่าจูงใจนะครับที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้เนี่ยคือจูงใจเนี่ย เป็นเรื่องพื้นๆน,นะถามว่ายากไหนก็ยากสําหรับคนฝึกใหม่แต่ถ้าคนที่เคยทํามาพอสมควรแล้วมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกก็ค่อยๆฝึกไปครับไม่ต้องห่วงอยากได้อะไรเพิ่มเติมถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ตามฟังผมใน youtube ครับพิมพ์คําว่าเข้าในยูทูบต้องพิมพ์ว่าดรจอมพลเดี๋ยวเดี๋วมันจะขึ้นมาก็ลองฟังดูครับเผื่อจะมี YouTube ตรงไหนที่มันพอจะทําให้ท่านเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหรือขยายความเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าได้อยากจะได้ เรื่องราวอะไรก็ตามก็ inbox เข้ามาครับเข้ามาในไลน์ก็ได้เดี๋ยวผมให้ตอนท้ายว่าจะไลน์มาคุยผมได้ยังไงหรือ inbox เข้ามาใน Facebook ก็ได้ครับอยากจะสอบถามเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมก็ด้วยความยินดีนะครับกําลังจะบอกว่าการจูงใจเนี่ยก็ว่ายากเบื้องต้นแล้วนะแต่ผมใช้ท่านอีกเทคนิคนึงคือการรู้ในการโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจเนี่ยจะยากกว่าการจูงใจนะการโน้มน้าวใจจะยากกว่าการจูงใจแต่ถ้าทําได้คุณสมบัติมันจะเหนือกว่าการจูงใจครับ และมีอนุภาพสูงกว่าเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจทำยังไงหนึ่งนำเสนอในมุมที่ไม่เคยฟังนำเสนอในมุมที่คิดว่าคนฟังยังไม่เคยฟังครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนฟังคนฟังชอบฟังเสมอครับสังเกตไหมว่าถ้าฟังนิทานเดิมๆคนฟังจะเฉยๆแต่ถ้านิทานเรื่องใหม่มาน่าสนใจเรื่องรวอะไรก็ตามที่เขาเคยดูมุมหนึง่ง แต่อีกมุมหนึ่งไม่เคยดูเลยคนอาจจะไม่คนอาจจะอยากรู้มากขึ้นกว่าเดิมกว่าน้เหมือนสมัยหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ทุกคนจะดูหนังผีเรื่องหนึ่งที่ดังมากและดังมาทุกยุคจนทั้งถึงยุคปัจจุบันก็คือแม่นาคพระขนงถูกไหมฮะแม่นาคพระขนงเนะี่ยถูกสร้างมาในมุมของคนที่กลัวแม่นาคหรือกลัวยานาคอะไรที่เขาเขาล่ำลือกันนะ่ะนะกลัวแม่นาคแต่ไม่เคยไม่เคยรู้เลยว่าในมุมของแม่นาคออกมาล่ะ แต่พอมีคนทําหนังในมุมของแม่นาคขึ้นมาหลายคนที่ดูหนังเรื่องนี้เริ่มสงสารแม่นาคแล้วโอ้โหแม่นาคเป็นคน่สงสารไม่ใช่คนที่น่าไม่ใช่ผีที่น่ากลัวเหมือนที่เราเคยดูมันตั้งแต่เด็กเลยพอมีมุมของแม่นาคโอ้โหแม่นาคเป็นคนที่น่าสงสารมากแม่นาคเป็นคนที่สุดยอดของความที่มีความรักพ่อมากจริงๆมีความสุดยอดของของรักแท้จริงอย่างเงี้ยมันเริ่มมีมุมที่เรามองไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ย มุมแบบนี้นะครับคนจะชอบฟังพยายามคิดหามุมแปลกๆในเรื่องเดียวกันนี่แหละคนมักจะมองคนมักจะมองมุมเดียวถูกไหมฮะเหมือนคนคนมองเราว่าคนมองเราขึ้นเวทีแต่คนไม่เคยมองชีวิตส่วนตัวคนไม่คอยเคยมองเบื้องหลังความสําเร็จอย่างเงี้ยกว่าเราจะสําเร็จวันนี้คนไม่เคยมองคนจะมองวันที่สาเร็จแล้วชื่นชมและอยากเป็นแบบเราวันนี้แต่ลืมมองว่าก่อนสําเร็จใช้เวลา ยี่สปีสามสิปีเนี่ยมันสาหัสสาการขนาดไหนนําเสนอในมุมที่คิดว่าคนฟังไม่เคยฟังมาก่อนหรือประการที่สองคือ <c oughs> มันเรื่องเดิมนี่แหละแต่ทําให้มันละเอียดชัดเจนมากขึ้นคนอาจจะเห็นยังไม่ชัดแต่เรามาโฟกัสให้มันชัดคมมากขึ้นเปลี่ยนจากภาพความความชัดเจนระดับหกล้านให้เป็นสิบสองล้านให้เป็น Full HD อย่างเงี้ย ให้มันคมกริบมากขึ้นกว่าเดิมคนจะชอบฟังนะฮะคนจะอยากฟังมากขึ้นเรื่องราวเดิมนี่แหละแต่เสนอชัดเจนคนจะอยากฟังคนบอกทําบุญแล้วทําบุญแล้วได้บุญแต่เรามาขยายความคําว่าบุญขยายถึงอนุภาพของบุญขยายถึงวิธีการใช้บุญวิธีการรวมบุญอย่างเงี้ยพอมันชัดเจนมากขึ้นคนจะโอโ้ยิ่งอยากฟังเพราะเขาเคยฟังมาแค่ ทำบุญทำบุญสั่งสมบุญทำบุญสั่งสมบุญได้ยินมาแบบแบบนี้ตลอดชีวิตแต่ไม่เคยได้ยินเลยว่าทำบุญสั่งสมบุญสั่งสมบุญแล้วใช้บุญยังไงอ่ะเนี่ยเสนอและเสนอเสนอให้ชัดเจนมากขึ้นวิธีการใช้บุญทำยังไงวิธีการรวมรวมบุญทำยังไงเนี่ยพอเสนอให้ชัดเจนมากขึ้นมันกลายเป็นเรื่องที่น่าฟังสามคือคิดว่าเรื่องราวใดๆก็ตามเนี่ยเขามีข้อสงสยัยใดๆก็ตามแล้วเรื่องเรานั้นอ่ะมันจะบรรเทาข้อสงสัยเขาได้ อย we <c oughs> you know ่างนี้มันจะทําให้เรื่องราวของเราหน้าฟังขึ้นมาทันทีเลยคนสงสัยเรื่องอะไรคิดว่าคนสงสัยเรื่องอะไรถ้าสงสัยเรื่องในตัวพระพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนมากขึ้นสงสัยเรื่องสงสัยเรื่องการเป็นผู้นําบุญก็อธิบายการเป็นผู้นาบุญให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสงสัยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเป็นกาลมิตก็อธิบายความเป็นกาลมิตให้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนคนมาทาการใหม่ๆอ่ะน่นเรผมทําฝ่าบัญชีนะ ผมก็จะเข้าใจบัญชีแล้แต่ยังสงสัยอยู่ว่าบัญชีเนี่ยนอกจากทํางานบัญชีแล้วต้องช่วยงานบริษัทตัวอื่นด้วยหรือเปล่าต้องรู้อะไรเพิ่มเติมไหมสามารถจะไปรับโอทีแผนอื่นได้หรือเปล่าเนี่ยมันเริ่มมีข้อสงสัยไหมเขาิ่สงสัยปุ๊บเราก็ขยายความ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 ยายวามันชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องนี้ไงเขาก็อยากฟังเป็นบัญชีแล้วบัญชีไม่มีโอทีแต่ไฟซาร์มีโอที ถ้าบัญทีอยากอยากจะได้โอทต้องไม่ทำฝ่ายต้องไปอยู่ฝ่ายเอด้วยและจะช่วยฝ่ายใหเชอาในในนอกเวลางานต้องรู้อะไรบ้างละ่ะเขาจะได้เอาเอาเวลาตรงนั้นนะ่ะไปหาโอทได้เพราะบัญชีไม่สามารถจะหาโอทได้อย่างเงี้ยเขาเรียกเราก็บรรเทาข้อสงสัยสีก็คือสร้างสมรรถภาพที่ดีฮะกลยุทธในการโน้มนา้าวใจจำมาเลยข้อหนึ่งครับก็คือ อย่ามีข้อความใดก็ตามที่จะขัดแย้งกับคนฟังหรือมีข้อความใดก็ตามที่จะทําให้ผู้ฟังโดนแยกออกจากกลุ่มของคนฟังให้พูดและะ้วเกาะเกาะเกาะเป็นสมานสามัคคีนี่เอาไว้จะโดนคนถามมาใดๆนก็ตามก็พูดให้เป็นกลุ่มเดียวกันเท่า้และก็พูดคํากลุ่มนี้ไว้อย่าให้โดนแยกส่วนหนึ่งที่สามารถจะไปใช้งานได้เลยนะครับก็คือใช้สรรพนามใช้สรรพนามครับ ให้ใช้สรรพนามพื้นฐานไว้คือคำว่าเราจะพูดอะไรก็ตามให้เราตลอดจะดีจะไม่ดีจะพลาดตรงไหนมันก็คือเราแม้ผู้ผิดพลาดก็คือเราครับท่านนะไม่ค่อยโดยปกติท่านก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจแล้วถูกไหมอย่างเงี้ยมันเป็นการว่าคนฟังแต่ถ้าบอกว่าโดยปกติเราก็เป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจกันอยู่แล้วเรามักจะไม่ค่อยได้ตั้งใจในบางเรื่องอย่างเงี้ยเพราะคําว่าเรามาอเมื่อไรมันหมายถึงทั้งคนฟังและคนพูดก็เราไปก่อน ข้อมูลใดๆก็ตามคําพูดใดๆก็ตามคําถามใดๆก็ตามที่จะทําให้ผู้ฟังถูกแยกจากคนพูดหรือคนพูดโดนแยกจากผู้ฟังให้หยุดการใช้นั้นเด็ดขาดนะครับอันนี้ต้องต้องต้องพลิกแพลงต้องมีกลยุทธ์ด่วนเลยนะและต้องฟังให้ออกนะฮะอย่าไปสร้างความรู้สึกไม่ดีต้องให้สมรรถภาพดีเกิดขึ้นมาไม่งั้นนมงน่าจะไม่ได้คนที่ไม่เป็นพวกเดียวกันยังไงก็ไม่อยากไปด้วยกันครับแต่ถ้าคนเป็นพวกเดียวกันยังไงก็ฟังกัน ห้าก็คือให้นําเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวคนฟังครับถ้าไกลตัวคนฟังมันมัดไกลคนฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามทําให้ใกล้ตัวคนฟังไว้เพราะว่าใกล้ตัวคนฟังมันเกี่ยวข้องกับเขาเขาย่อมอยากจะรู้เขาย่อมอยากจะฟังเขาย่อมอยากจะติดตามเพราะคิดว่ามันต้องไปช่วยแก้ไขอะไรบางอย่างในตัวเขาได้เพราะมันใกล้เขาถูกไหมฮะเราพูดเรื่องกรุงเทพไปให้คนมุกดาหารฟังเขาไม่ฟังหรอกครับ เราะความมุกดาหารเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเหมือนคนกรุงเทพอย่างเงี้ยเราพูดถึงความเจริญก้าวหน้าของคนกรุงเทพให้คนที่อยู่ชาวเขาฟังเขาไม่ฟังหรอกครับเพราะว่าชีวิตเขามีความสุขกับการอยู่ชาวเขาธรรมชาติเขาดีเขาไม่สนใจความเทคโนโลยีของเทพหรอกอย่างเงี้ยเขาเรียกเอาใกล้ตัวคนฟังไว้เรื่องเราเด็กนกามภาษาชาวบ้านนะพูดกับเด็กเจน Y ก็เอาเรื่องเจน Y ผู้กับเด็กจ e n X ก็เอาเรื่องเ e n X ผู้กับเด็กน e n Z Gen Z ก็พูดเรื่อง พูดกับคนเจนเบบี้บุมเมอร์ก็เรื่องเกี่ยวกับเบบี้บุมเมอร์พูดกับคนเบบี้บุมเมอร์ไปพูดถึงเพลงปเขาไม่ฟังครับแต่ถ้าพูดกับเพลงเบบี้บูมเมอร์ไปพูดแบบสุนทราพรไปพูดแบบยอดรักสลักใจไปพูดด้วยเพลงไปพูดด้วยเพลงของของอัศนีวสันต์ประยุกต์9 0โอูย้ยโอ้ยังไงก็ฟังได้ครับอย่างงี้เขาเรียกใกล้ตัวคนฟังนะฮะฝึกดูครับให้มีเทคนิคแบบนี้ได้ะจะทําให้การพูดมีคุณภาพสูงมากขึ้นถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถจะโทรศัพท์มาถามโดยตรงได้ที่0636236564ครับ ID Line <S 2> <S 2> ผมก็คือดรจอมพลครับ D R C H O M p O L ส่วน YouTube <S <S ก็คือดรจอมครับ D R C H O M p O L ด้วยก็ได้แล้วแต่จะพิมพ์ครับส่วนมากผมจะใช้ว่าดรจอมพลโดยตลอดสามารถจะเข้ามาฟังเรื่องเราดีๆได,ด,ด้แล้วก็มีอะไรจะสอบถามก็ด้วยความยดีสามารถจะมาสอบถามได้ตลอดเวลานะครับก็หวังว่าวันนี้ ด้วยเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมให้การพัฒนาสายภาพทั้งซาวไม้สาวบอดี้สาวสปิชตามแนวความคิดของทางา่านเอกศาสตราจารย์ดรจิตจมนงสุภาพจำม,ม้าเลยครับว่าจิตต้องแจ่มใสในร่างกายที่งามสง่าและวาจาดีและเราจะเป็นที่รักของทุกๆคนไปทําหน้าที่สนทนาโอภา,าประสัยก็ประสบความสาเร็จเจริญจาธุรกิจก็เกิดความเจริญก้าวหน้าและทำหน้าที่เป็นการเลนามิรก็จะเป็นที่รักของมหาชนขอให้ใช้ สู่สาเร็จในการพัฒนาัส่ภาพตัวเองนี่แหละทั้งการคิดการกระทำการพูดกหลักทฤษฎีทีซาวไปพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติสูงที่สุดเท่าที่จะทได้ครับเพื่อจะได้ทําให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านและก็เป็นกําลังสําคัญของประเทศไทยและเป็นกําลังสาคัญของพระศาสนาตลอดไปนะครับมีแรงสอบถามเพิ่มเติมด้วยความยินดีนะครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับช่วงนี้สองสามนาทีก็ได้ก่อนจะจบใครมีคําถามนะคะสามารถสอบถามได้นะคะช่วงนี้ อาจารย์ปรีชาเข้ามาทีหลังตอนท้ายๆได้ฟังอะไรไปบ้างคะโอ้้องจริญพรนครับอัดารนด์ดรอาจารย์กำพคครับสวัสดีวันนี้ร่วมกิจกรรมส่วนกลางอยู่ก็เพิ่งเสร็จก็เลยเอ้าอ่านไลน์โอ้ยลืมเลยเดี๋ยวตามฟังในเฟซบุ๊กก้คเลยครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวรายวันเขามีมีอัดไว้เขาเล็กคอร์ดไว้โอ้ขอบคุณมากครับครับก็ครั้งนี้ ครั้งนี้เราพ่จะเรียนให้มันผ่านให้ได้เพราะหลบทั้งสามว่าสองครั้งที่ผ่านมานี่ติดงานตลอดเลยครับครั้งนี้ตั้งใจมากครับครับอาจารย์ก็ไม่ไม่มีคําถามแล้วครับผมครับถ้าไม่มีคาถามเดี๋ยวเราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งวันอีกสองครั้งวันที่วันที่สิบเอ็ดกับสิบสามนะครับก็เว้นวันหนึ่งวันเว้นวันแล้วก็เจอกันสามครั้งรวดเลยคราวหน้าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของหลักการพูดแบบวางผลนะครับแล้วก็ ครั้งสุดท้ายก็จะพูดถึงหลักทฤษฎีสามสบายผมจะรวบอีกกลุ่มหนึ่งเลยก็จะเสริมเรื่องเทคนิคการพูดเื็นการพูดด้วยแล้วก็ศิลปะการพูดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกตามทฤษฎีทฤษฎีที่ทําให้คำพูดเราทรงพลังก็จะได้ใช้ประโยชน์ทั้งสองกลุ่มเลยทั้งทั้งกลุ่มของที่จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับสมรุลชีวิตหรือบาลานซ์ไลฟ์นะครับแล้วก็กลุ่มของ D.O.U. ด้วยนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็เราพบกันอีกครั้งหนึ่งวันที่11นะครับ ในเรื่องหลักการพูดแบบหวังผลแล้วก็จะผสมผสานเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการพูดแบบการพูดที่จะทําให้เราเป็นนักเจรจาแบบที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรศิละปะช,ช,ชั้นเชิงชั้นเชิงฉลาดแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบบัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุ่นนะครับนุ่มนวลแนบเนียนเดี๋ยวมาตามฟังกันวัน,ว,นวันที่สิบเอ็ดนะครับ นี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะการมาสัามรรค์บูชาทุกรูปนะครับ